สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวค้นคนข่าวกับผมวราวิชชิมณีครับนลินสิงห์พุทธางกูลค่ะช่วงเวลานับจากนี้อีกไม่ถึง1เดือนที่จะถึงวันเลือกตั้งถ้าหากว่าพรรคการเมืองไหนมีกลยุทธ์มีไพ่เด็ดคงจะต้องงัดออกมาต้องทำทุกวิธีทางเพื่อจะเปลี่ยนใจผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ได้คุณนลินโดยเฉพาะฝั่งอนุรักษ์นิยมที่นำโดย2ลุงเนี่ยนะทำไมต้องโดยเฉพาะ2ลุงด้วยล่ะคะเหนื่อยมากเป็นพิเศษทำไมต้องเหนื่อยขนาดนั้นคะผลโพทุกสำนักพอมาร้อยเรียงกันต่อจิ๊กซอกันรวมถึงเนชั่นโพด้วยที่จะเปิดเผยอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ชวนติดตามกันเนี่ยนะครับบ่าย 3:15 นาทีทิศทางมันทำให้เห็นชัดเจนเพื่อไทยก้าวไกลมาแรงค่ะโดยเฉพาะที่จะชวนจับตาก็คือกระแสของก้าวไกลที่มาแรงในหลายพื้นที่อาจจะสะเทือนถึงขั้นแผนการแลนสไลด์ของเพื่อไทยเนี่ยมีผลได้พอกระแสของก้าวไกลสีส้มละกันอ่ะกระแสของเพื่อไทยสีแดงพัดมาแรงซะเหลือเกินสังเกตได้จากทุกโพลนะคะคุณวราวิทย์บอกว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมต้องเหนื่อยเพราะว่านอกเหนือจากฝั่งตรงข้ามเขาจะแรงแล้วเนี่ยฝั่งตัวเองก็กลับกลายเป็นว่าแย่งชิงกันเยอะซะเหลือเกินอนุรักษ์นิยมมีหลายพรรคมากนะคะแล้วในอดีตที่ผ่านมาก็โชว์ให้เห็นว่าอนุรักษ์นิยมนั้นตั้งแต่เริ่มมีพลังประชารัฐในการเลือกตั้งปี62นะคะไม่ใช่ว่ากวาดได้แต่พรรคเดียวนะเขาแข่งกันหมดเลยตัวหารเยอะเยอะมากแล้วเข้าใจว่าตัวหารในกลุ่มนี้ฐานเสียงในกลุ่มนี้ก็น่าจะแคบลงเล็กลงเรื่อยๆฐานเสียงก็น้อยอยู่แล้วตัวหารก็ยังเยอะอีกเพราะฉะนั้นเฉลี่ยออกไปเนี่ยแต่ละพรรคจะได้สักเท่าไหร่จะมากกว่าฝั่งของเพื่อไทยและก้าวไกลไหมน้ำหนักในการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจึงมาตกอยู่กับทางเพื่อไทยค่ะความแตกต่างอยู่ที่ว่าเพื่อไทยจะแลนสไลด์จะได้มากหรือได้น้อยค่ะมีผลต่อการตั้งรัฐบาลและมันก็จะเป็นผลสืบเนื่องกันถ้าเพื่อไทยได้มากก้าวไกลก็อาจจะได้น้อยค่ะถ้าก้าวไกลได้น้อยแผนการแลนสไลด์ของเพื่อไทยก็อาจจะเป็นไปได้เวลาเราคุยกันว่าถ้าเพื่อไทยหรือว่าก้าวไกลคนนึงได้มากอีกคนได้น้อยใช่ไหมจุดที่จะต้องคุยกันน่ะมันอยู่ในพื้นที่ของการช่วงชิงค่ะเพราะว่าถ้าไปสำรวจดูเนี่ยอาจจะมีหลายๆเขตที่โอเคเพื่อไทยชนะแน่ก้าวไกลชนะแน่แต่จะมีอยู่ก้อนนึงเหมือนวงกลม2วงที่มันมาเจอกันน่ะแล้วตรงกลางนั่นแหละคือพื้นที่ช่วงชิงใครได้ก้อนนี้ไปตรงนั้นคือเทเลยนะแต่ว่าฟังแบบนี้ดูเหมือนเอ๊ะโหทำไมก้าวไกลกระแสมาแรงค่ะก็ไม่แน่เหมือนกันคนที่ยังลังเลคนที่อาจจะตัดสินใจในนาทีสุดท้ายจะเลือกใครในขั้วเดิมเนี่ยนะในขั้วเสรีนิยมเนี่ยนะระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยค่ะก้าวไกลอาจจะเจอกับชัดชาติโมเดลชัดชาติโมเดลหมายความว่าอะไรหมายความว่าแลนสไลด์คุณชาชาได้ไปเท่าไหร่ล้านสองล้านสามล้านสามโดยที่ผู้สมัครคนอื่นรวมกันทั้งหมดเนี่ยนะยังไม่เท่าคะแนนของอาจารย์ชาติชาติคนเดียวใช่ตั้งแต่อันดับ2เป็นต้นไปถึงอันดับ30เลยอ่ะสะท้อนถึงการเลือกในเชิงยุทธศาสตร์ค่ะถ้าเพื่อไทยอยู่ในสถานการณ์ที่คนรู้สึกว่าต้องเลือกในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อส่ง2ลุงกลับบ้านจะอยู่ในจุดนั้นได้คุณต้องมีแคมเปญอะไรสักอย่างเพราะจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเข้าใจว่ายังไม่ใช่ไพ่เด็ดนะซึ่งถ้าทำสำเร็จมันก็จะลดกระแสของก้าวไกลไปด้วยมันมีผลกันและกันถ้าฝั่งนี้สำเร็จฝั่งนั้นจะลดลงจึงเป็นสถานการณ์ที่เราจะวิเคราะห์กันว่าจะเกิดอะไรมากกว่ากันระหว่างส้มผงาดคือก้าวไกลมาแรงมากกับชัดชาติโมเดลก็คือเทไปที่ทางเพื่อไทยฝ่ายเดียวเพื่อจะปิดสวิตช์3ปสรุปเขาช่วงชิงกันเองในขั้วเดียวกันคือเสรีนิยมประชาธิปไตยส่วนลุงล่ะคะที่นั่งนิ่งๆไม่ไหวติงนี่คืออะไรคะลุงก็ยังมีความมั่นใจจากที่ข่าวค้นคนข่าวไปคุยกับทีมลุงเนี่ยนะทีมลุงทีมที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของลุงตู่เนี่ยก็ยังมั่นใจและยิ่งดูคลิปการหาเสียงล่าสุดมั่นใจในผลงานที่ผ่านมาคือพายุจะแรงแค่ไหนลุงก็ไม่หวั่นงั้นเหรอเชื่อว่าคนจะยังเทคะแนนให้ไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงอะไรหลังจากอยู่กับลุงตู่มา 8-9 ปีนั่นคือความเชื่อนะคะไม่ใช่ตัวเลขในโพเออนี่แหละที่จะมาวิเคราะห์กันว่าตกลงจะก้าวไกลจะเพื่อไทยหรือจะลุงที่ยังมั่นใจอยู่นะครับมาลองวาดภาพหลังจากการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมไม่ไกลนะผมว่าเอาแค่สักแค่ 3-4 ทุ่มนี่อาจจะพอรู้แล้วว่า4ทุ่มทิศทางในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วะนะครับภาพแรกที่อาจจะเกิดขึ้นหน้าตาของรัฐบาลชุดใหม่ออกมาได้2โจทย์ไม่น่าจะไกลเกินนี้เพื่อไทยแลนด์สไลด์โจทย์ที่1นะหรืออาจจะเกือบๆแลนด์สไลด์แต่พอรวมกับฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกัน
เกินกึ่งหนึ่งในที่นี้หมายถึงรวมกันแล้วจะรวมหรือไม่รวมเนี่ยจะต้องได้ประมาณ250ขึ้นไปโดยหนึ่งในนั้นก็จะมีก้าวไกลด้วยแต่ฟังดีๆนะครับไม่ได้หมายความว่าก้าวไกลจะได้ร่วมรัฐบาลเสมอไปนะสำหรับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีให้กับเพื่อไทยเพราะถ้ามองในสถานการณ์สมมติว่าฝั่งหนึ่งเพื่อไทยเป็นเสียงข้างมากชูแคนดิเดตจากเพื่อไทยใครสักคนหนึ่งนะอีกฝั่งไม่ว่าจะลุงไหนก็ตามเนี่ยนะลุงตู่ลุงป้อมเนี่ยเสนอแคนดิเดตตัวเองขึ้นมาแข่งในที่ประชุมรัฐสภาค่ะเป็นไปไม่ได้ที่ก้าวไกลจะไปโหวตให้อีกลุงนึงก้าวไกลก็ต้องโหวตให้เพื่อไทยเหมือนเป็นเกมบังคับเป็นไฟบังคับก็จำเป็นนะเพราะว่าเขาประกาศแล้วเขาไม่เอาสองลุงเขาต้องขวางฝั่งสองลุงถ้าพูดในมุมแบบที่เพื่อไทยอาจจะมองก้าวไกลแต่เขาคงไม่กล้าพูดตรงๆนะค่ะเป็นของตายให้กับเพื่อไทยเฉพาะการโหวตนายกอย่างไรโหวตให้แน่ๆแต่พอจะมาจับมือกันตั้งรัฐบาลอันนี้อาจจะไม่โอเคอีกเรื่องนึงก้าวไกลจะมีเก้าอี้รัฐมนตรีในรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยหรือไม่นั้นไม่ได้เกี่ยวกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีพอรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งแล้วจะก้าวจะเพื่อไทยก็เกินมาแล้วหรือจะต้องรวมกับฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันถึงจะให้เกินเนี่ยแน่นอนคงจะมีคำถามแล้วถ้าสว250ไม่โหวตให้ล่ะจะทำยังไงสวจะไม่กล้าพลิ้วเพราะว่าเสียงข้างมากอยู่ในฝั่งของเพื่อไทยอยู่ในนี้ก็ยังมีบางท่านยังประเมินสวแบบนี้ว่าถ้าเสียงส่วนใหญ่เขาจับได้สว.ก็จะโหวตให้ตามเราต้องอย่าลืมนะคะว่าเราเคยเปิดไพ่เด็ดล่าสุดว่าทำไมสว.ถึงจะยกมือให้นอกเหนือจากโจทย์ที่ว่าโอเคคุณมีเสียงข้างมากแล้วเนี่ยอาจจะมีดีลอะไรสักอย่างที่ทำให้สว.เนี่ยสามารถจะตีตั๋วต่อไม่ต้องติดล็อกต้องหยุดพักการเมืองไป2ปีคือถ้าสว.หมดครบวาระปีหน้าเนี่ยในรัฐธรรมนูญเขาห้ามมาลงเล่นการเมืองห้ามเป็นข้าราชการการเมืองไป2ปีใช่ใช่ไหมเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา112แต่ถ้าพรรครัฐบาลใหม่ขึ้นมาจะแก้รัฐธรรมนูญ อาจจะร่างใหม่ทั้งฉบับก็ได้อาจจะปลดล็อกตรงนี้ไปใช่จะได้เป็นดีลในอนาคตกับสว.ว่าถ้าคุณครบวาระนะคุณอาจจะกลับมาเล่นการเมืองได้แต่โหวตให้เราก่อนเธอโหวตให้เราก่อนเดี๋ยวเราแก้รัฐธรรมนูญให้นี่โมเดลที่1โมเดลที่2คือเพื่อไทยไม่แลนสไลด์ฝ่ายประชาธิปไตยก็รวมกันก็ไม่ได้เกินกึ่งหนึ่งรวมยังไงก็ไม่ถึง250ครับทำยังไงดีอะคะก็เป็นโอกาสไม่ถึง200ไปเลยรัฐบาลขั้วเดิมที่จะจับมือกันตั้งรัฐบาลเพราะแน่นอนว่าถ้าสมมติว่าเอาง่ายๆเลยนะเอา200กลมๆกันแหละครับฝั่งเพื่อไทยกับใครต่อใครรวมยังไงก็ไม่ถึง200แปลว่าอีกฝั่งหนึ่งเกินอยู่แล้วและถ้าเป็นขั้วนี้ไม่ต้องถามถึงเสียงสมาชิกวุฒิสภาอยู่แล้วก็คงพร้อมเทให้เหมือนกับปี62ค่ะนะครับแต่การประเมินผ่านโพลสำนักต่างๆรวมถึงเนชั่นโพลย้ำอีกครั้งหนึ่งที่จะเปิดเผยในวันพรุ่งนี้ค่ะมันพอจะเห็นทิศทางว่าเพื่อไทยมาแรงหลายพื้นที่อ่ะกลมๆนะรวมๆนะคะยังไม่ต้องแบ่งเป็นภูมิภาคนะแต่เดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นภูมิภาคให้ด้วยค่ะรวมๆเนี่ยเพื่อไทยมาแรงหลายพื้นที่แต่ว่าก้าวไกลกระแสก็มาแรงเหมือนกันเขาบอกว่าน่ากลัวในพื้นที่เป้าหมายของเพื่อไทย คือหมายถึงว่าจุดไหนที่เพื่อไทยต้องการที่จะปักธงก้าวไกลก็เดินตามหลังเลยอะค่ะมันก็จะสะเทือนแผนการเก็บส.ส.ของพรรคเพื่อไทยเหมือนเงาตามตัวเลยส่วนลุงตู่แห่งรวมไทยสร้างชาติยังคงครองความนิยมได้ที่พื้นที่ภาคใต้ต้องบอกว่าเป็นคะแนนของลุงตู่เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นกลุ่มก้อนปาร์ตี้ลิสต์ส่วนใหญ่ไหมไม่ว่าจะเป็นใต้ตอนบนหรือใต้ตอนกลางแต่ไม่ใช่3จังหวัดชายแดนใต้ล่างสุดนะ3จังหวัดนี่ยังมีโอกาสช่วงชิงกันได้หลายพรรคการเมืองค่ะนะครับอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดที่เห็นเป็นแนวโน้มการเลือกตั้งถ้าจะแบ่งเป็นภูมิภาคล่ะมาโอกาสของเพื่อไทยแลนด์สไลด์แลนด์สไลด์อันนี้หมายถึงว่าแลนด์สไลด์เฉพาะอีสานบนใช่แล้วก็แลนด์สไลด์เฉพาะเหนือตอนบนที่ต้องแยกแบบนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอย่างอีสานตอนล่างอ่ะภูมิใจไทยก็มีโอกาสเห็นไหมใช่เพราะฉะนั้นแลนด์สไลด์ของเพื่อไทยที่แบบค่อนข้างชัวร์เนี่ยนะอีสานบนเหนือตอนบนแต่ก็ยังมีก้าวไกลตามติดเพื่อไทยแทบจะทุกพื้นที่เลยไม่ว่าเพื่อไทยจะอยู่ตรงไหนเพื่อไทยเกาะตามอยู่ตลอดไม่ว่าเพื่อไทยอยู่ไหนก้าวไกลเกาะตามตลอดเกาะตามตลอดใช่อุ้ยรวมไทยสร้างชาติหรือพรรคลุงตู่เนี่ยค่ะก็มีโอกาสเหมือนกับกระแสความนิยมในตัวลุงตู่คือภาคใต้ตอนบนกับภาคใต้ตอนกลางโอเคส่วนพื้นที่อื่นๆนั่นคือพื้นที่ช่วงชิงนอกเหนือจากที่คุณวราวิทย์บอกไปนะคะกทม
พื่อไทยกับก้าวไกลกำลังมาแรงขี่ๆกันอยู่เลยวันนี้ผมคุยกับคุณสุรนันท์เวชชาชีวะเขาว่าไงบ้างอดีตนักการเมืองใช่ไหมเคยเป็นแม่ทัพผู้สมัครกรุงเทพมหานครให้กับพรรคสร้างอนาคตไทยก่อนที่สร้างอนาคตไทยจะแตกกระจายกันไปหมดแล้วเนี่ยนะคุณสุรนันท์วิเคราะห์ว่าไงรู้ไหม33เขตเนี่ยแกบอกว่าพรรคอนุรักษ์นิยมแบ่งกัน3เขตเดี๋ยวคือ30จะมากองอยู่ฝั่งนี้เหลือ30เนี่ยแบ่งกันระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลไม่มากไปหรือแกยังบอกเลยเพื่อนที่ประชาธิปัตย์เพื่อนที่พลังประชารัฐเพื่อนที่รวมไทยสร้างชาติอย่าโกรธนะก็เป็นหนึ่งในเสียงวิเคราะห์จะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่โหดร้ายมากจริงๆแต่ไม่เป็นไรเราต้องรอดูอย่างเดียวแต่ดูจากผลโพลก็เห็นชัดเหมือนกันว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลก็ยังคงมาแรงในกรุงเทพมหานครพื้นที่ช่วงชิงหมายถึงว่าโดยส่วนใหญ่นะคะคงไม่ใช่ว่าโอ้โห33มีแค่เพื่อไทยกับก้าวไกลหรอกโดยกลุ่มก้อนใหญ่ๆของกทมส่วนตะวันออกค่ะคู่แข่งจะแข่งกันโดยส่วนใหญ่คือเพื่อไทยก้าวไกลแล้วก็ประชาธิปัตย์เห็นไหมส่วนที่ทุกพรรคช่วงชิงกันเลยคือพื้นที่ที่เหลือของในประเทศนี่แหละตะวันตกภาคกลางแล้วก็3จังหวัดใต้อันนี้ทั้งภาพรวมทั้งประเทศก็แบ่งเป็นรายพื้นที่ถ้าจะนั้นถ้าจะทำให้เห็นภาพชัดเจนแบบใช้แผนที่ประเทศไทยเป็นตัวอธิบายว่าพื้นที่ไหนเป็นของพรรคการเมืองไหนนะครับย้ำกันอีกครั้งนึงจะเห็นว่าเพื่อไทยโอกาสยังไม่ถึงนะเดี๋ยวเราจะบอกให้นะคะว่าทำยังไงถึงจะถึงบวกลบคูณหารกันแล้วมันยังยากอยู่นะเวลานี้เอาที่ได้เยอะๆเนี่ยสีเหลืองนี่ค่ะครับเหนือตอนบนอีสานตอนบนเอามาบวกกันก่อนเพราะว่าน่าจะได้เยอะสุดแล้วเนาะปรากฏว่าบวกกันแค่นี้สองส่วนยังไม่แลนสไลด์ต้องไปสู้กับพื้นที่อื่นๆอีกเริ่มจากเหนือตอนล่างค่ะแล้วก็ภาคกลางใช่ยังต้องสู้กับภูมิใจไทยประชาธิปัตย์หนักเลยอีสานใต้อันนี้ต้องสู้กับภูมิใจไทยครับตะวันออกก็อย่างที่เราบอกเมื่อสักครู่ค่ะก้าวไกลประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติก็มีในอีกบางพื้นที่ค่ะนะครับพื้นที่ชี้ขาดอย่างกรุงเทพมหานคร33เขตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเคยได้แง้มตัวเลขแนวโน้มคาดการไปแล้วนะของเพื่อไทยนะว่าเพื่อไทยมีโอกาส14เขตคือถ้าใช้คำว่ามีโอกาสเนี่ยคือสูงมากโอกาสที่จะชนะครับถ้าใช้คำว่ามีลุ้นอีก9อาจจะ50 50นะเพราะฉะนั้นถ้า14บวกกับ9เป็นเท่าไหร่ถ้า50 50คงไม่ได้เต็มๆ9แน่ๆ23หรอขอตัดออกมาสักครึ่งนึงในเขตที่มีลุ้นเอาจะ4หรือ5 4 18 78ประมาณนี้นะครับพื้นที่ที่มีลุ้นต้องเอาชนะให้ได้สำหรับพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครคือพอเราสแกนดูจากแผนที่ปุ๊บเนี่ยคู่แข่งก็ต้องยกให้เขาไปบ้างใช่ไหมคะในแต่ละจุดยกไปบ้างยกไปยกมาแล้วอ๋อเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะตีให้มาได้เยอะๆเพื่อเป้าหมายแลนด์สไลด์อยู่ที่กทม.เป็นตัวชี้ขาดอย่างนึงสมมุติว่าได้ทั้งที่มีโอกาสสูงและมีลุ้นอันเนี้ยถึงจะพอนำไปสู่แลนด์สไลด์ได้เพื่ออะไรเพื่อไทยต้องกวาดกทม.ให้ได้เยอะๆเพราะว่าอย่างบางพื้นที่เนี่ยเขาก็ยังลุ้นยากอาจจะไม่ได้เลยคือเป็นศูนย์นะเช่นภาคใต้60ที่นั่งเนี่ย60ซึ่งเยอะมากด้วยโอกาสจะไปแบ่งจากกระแสลุงตู่กระแสประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยในบางเขตเนี่ยยากสำหรับพรรคเพื่อไทยมันก็เลยต้องเอาพื้นที่อื่นๆเอามาให้ได้กรบให้ได้อันที่พอจะมีลุ้นเนี่ยเอาให้ได้ครับแล้วทำไมกระแสโดยรวมเนี่ยเพื่อไทยอาจจะยังไม่ถึงยังต้องลุ้นเหนื่อยในแง่ของการแลนด์สไลด์ลองถอดสมการดูก่อนนะคะเขตทั้งหมดที่มีส.ส.เขตเนี่ยจะมีทั้งหมด400เขตแล้วไปปาร์ตี้ลิสต์อีก100นึงใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะพลอตพื้นที่เนี่ยต้องยกมาโดยเฉพาะเลข400เท่านั้นลบภาคใต้ออกก่อนเพราะว่าเผื่อไม่ได้เลยสำหรับเพื่อไทยนะคะลบไปก่อน60เหลือ340เขตจาก340เนี่ยอยากแลนด์สไลด์ไงอยากได้250แต่250เนี่ยก็จะต้องแบ่งเป็นเขตกับปาร์ตี้ลิสต์ด้วยเพราะฉะนั้นลองแยกดูซิว่า250จะเป็นเขตเท่าไหร่เป็นปาร์ตี้ลิสต์เท่าไหร่ดีตามความน่าจะเป็นและเป็นไปได้ของตัวเลขคือปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยประมาณสัก30ถึง40ทีนี้ถ้าจะให้เกิน250แปลว่าเขตก็ต้องได้210ถึง220ขั้นต่ำมีพื้นที่ให้เพื่อไทยทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้210ถึง220เนี่ยอยู่340เขตไปลบจาก340เห็นไหมกลายเป็นว่าเพื่อไทยเ
พลาดได้แค่120ที่นั่งเท่านั้นจากทั้งหมดเนี่ยที่เขาจะแข่งขันกันอ่ะโดยตัด60ของภาคใต้ออกไปอย่างที่บอกตัดให้เลยโอกาสน้อยมากโอ้โหนี่งานหนักมากทั้งประเทศอะค่ะพลาดได้แค่120แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้โอกาสมันก็มีแหละเพราะว่าเราจะไปตัดทอนว่ามันจะเป็นหรือมันไม่เป็นได้ยังไงเราลองมาดูความเป็นไปได้ของเพื่อไทยสักหน่อยนโยบายแจก 10,000 บาทที่เป็นเงินดิจิทัลในพื้นที่เขาว่ามาแรงมากนะครับแล้วก็ทำให้คะแนนทะยานขึ้นหลังจากประกาศนโยบายนี้พร้อมกับการเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีครบ3คนเมื่อวันที่5เมษายนแล้วคุณเศรษฐาก็ประกาศใช่ไหมรวมถึงกระแสตัวคุณเศรษฐาเองอ่ะก็เปิดตัวมาก่อนหน้านี้ก็ค่อยๆสะสมขึ้นมาเรื่อยๆมันก็เห็นทิศทางจากโพลทั้งหลายแหล่นั่นแหละมาเจอ 10,000 บาทดิจิทัลเนี่ยก็ยิ่งทำให้กระแสพุ่งขึ้นมาอีกนะนโยบายของเพื่อไทยตอนนี้มีอะไรที่ก้าวไกลไม่มีบ้างไม่มีอาจจะมีบางอันแต่ถามว่าเป็นตัวชี้ขาดไหมมันไม่ใช่นโยบายหลักที่แตกต่างกันขนาดนั้นแก้112เออแต่ถ้าให้แบบอ่อนกว่านั้นเช่นยกเลิกเกณฑ์ทหารแบบเนี้ยโอเคนี่เหมือนกันเพื่อไทยมีมีอย่างที่เราเคยบอกไปเลือกเพื่อไทยนี่เหมือนกับพลัสก้าวไกลเข้าไปด้วยนะเพื่อไทยนโยบายการแก้รัฐธรรมนูญก็มีเหมือนกันก็มีเหมือนกันให้มีสสรยกร่างเข้ามายกร่างใหม่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าเขาก็อาจจะปิดจุดที่กลุ่มคนรุ่นใหม่จะไปเลือกก้าวไกลก็มาที่เพื่อไทยได้เหมือนกันแคนดิเดต3คนจุดเด่นก็มีแตกต่างกันไปเพราะว่าเขาส่ง3ใช่ไหมคะแล้วก็โกยคะแนนมาคนละอย่างปรากฏว่าหลังจากเปิดตัวคุณเศรษฐาซึ่งไปมาเติมคะแนนให้เพื่อไทยด้วยซ้ำมาได้ในส่วนของ CEO นักธุรกิจแล้วตัวของคุณเศรษฐาเองเนี่ยก็ได้คนรุ่นใหญ่หมายถึงคนมีอายุด้วยใช่ไหมตัวคุณเศรษฐาก็60 60แล้วอ่ะถือถ้าเป็นคุณนุ้งอิงค่ะแข็งคุณนุ้งอิงคือชินวัตรลูกสาวความเป็นลูกสาวนะครับแต่ในแง่ประสบการณ์ในแง่การบริหารธุรกิจยังไงก็ต้องยกให้คุณเศรษฐาก็มาบวกรวมกันคุณเศรษฐามาเข้ามาอยู่ในโพปรากฏว่าคะแนนคุณนุ้งอิงไม่ได้ลดลงอ่ะสิอาจจะนิดหน่อยแต่คะแนนที่ไปเพิ่มที่คุณเศรษฐาเนี่ยบวกกันได้เยอะก้าวกระโดดขึ้นมาได้เยอะกว่าเดิมอีกคุณนุ้งอิงไม่ได้สะเทือนมากนะกับการที่มีแคนดิเดตอีกคนหนึ่งเข้ามาอย่างคุณเศรษฐาเหมือนจะเป็นแรงส่งให้กับทั้งพรรคเพื่อไทยแล้วก็คะแนนของแคนดิเดตในแต่ละคนนี่ครับภาพรวมของพรรคเพื่อไทยนะคือจะบอกว่ายากไหมสำหรับแลนด์สไลด์ยากแต่มีความเป็นไปได้ไหมก็มีแต่อย่างที่บอกว่าเพื่อไทยจะแรงหรือไม่แรงอย่างนึงก็ต้องวัดจากกระแสของก้าวไกลด้วยเพราะเขาจะชิงกันคนนึงมากคนนึงจะน้อยโอกาสข้ามขั้วเนี่ยค่ะมันคงยากลองดูข้อมูลของก้าวไกลหน่อยอันนี้ก็ว้าวเหมือนกันคือแต่ก่อนที่จะแยกเพื่อไทยกับก้าวไกลนะมันกำลังสะท้อนว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือสองลุงเนี่ยน่าจะเหนื่อยกระแสการเรียกร้องเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงต้องยอมรับว่ามาแรงถ้าวัดจากโพลต่างๆนะคะ Wind of Change เพลงเก่าแก่ของสกอร์เปียนใช่ไหมจริงๆเนี่ยเป็นเพลงที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงเวลาเลือกการเมืองก็มีนะตอนนี้ต้องใช้คำว่า Storm of Change ละคือไม่วินและไม่ลมแล้วนะพายุแล้วเป็นพายุแล้วไม่ใช่แค่สายลมเบาๆเท่านั้นค่ะเพราะว่าทั้งคุณนุ้งอิงคุณเศรษฐาคุณพิธาคุณพิธาด้วยโดยเฉพาะคุณพิธาของก้าวไกลดูจะมาแรงเหลือเกินค่ะคุณรมรังสิมันโรมโฆษกพรรคก้าวไกลบอกขอบคุณประชาชนที่ตอบโพสนับสนุนพรรคก้าวไกลหลายโพคะแนนของก้าวไกลเนี่ยไม่เคยลดมีฐานแล้วก็ค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มขึ้นด้วยลองฟังคุณโรมพูดถึงคะแนนที่สนับสนุนก้าวไกลในการทำแบบสำรวจครับเราก็จะพบว่าคุณพิธานะครับได้รับความนิยมนะครับเพิ่มขึ้นมากซึ่งส่วนหนึ่งนะครับผมก็ต้องย้ำว่าเกิดจากการที่เราพรรคก้าวไกลมีโอกาสนำเสนอจุดยืนวิธีการทำงานทางการเมืองแคนดิเดตนายกรายชื่อผู้สมัครทั้งแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อนโยบายที่จะมอบให้กับประชาชนซึ่งต้องพูดจากใจครับไปถึงพี่น้องประชาชนทุกคนว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดแล้วได้รับการตอบรับดีขนาดนี้พวกเราพรรคก้าวไกลขอขอบคุณพี่น้องประชาชนอย่างมากที่ให้ความเชื่อมั่นต่อพวกเราทำให้พวกเรานะครับหายเหนื่อยนะครับ
แล้วผมก็ยืนยันว่าสิ่งที่พวกเราทํามาทั้งหมดนั้นนะครับมันก็สะท้อนถึงความตั้งใจที่เราต้องการทําให้การเมืองดีเป็นการเมืองที่เราอยากให้มันเป็นกระแสของพรรคก้าวไกลเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าโอ้โหเขาก็เผชิญอุปสรรคในทางการเมืองมาไม่น้อยเหมือนกันนะเหมือนกับเจอวิกฤตหลายระรอกแต่ว่ากระแสก็ยังมาแรงเรื่อยๆนะตอนก่อตั้งเป็นอนาคตใหม่อยู่ได้แป๊บเดียวถูกยุบแกนนำแถวหนึ่งถูกห้ามเล่นการเมืองใช่ค่ะทุกวันนี้ก็กลายเป็นผู้ช่วยหาเสียงไม่ว่าคุณธนาธรอาจารย์ปิยบุตรหรือว่าคุณช่อพันธิกาค่ะนะครับพรรคก็ถูกข้อกล่าวหาแรงๆนะใช่เรื่องการไปเขย่าสถาบันหลักแถมยังมีข่าวขัดแย้งกันภายในหลายครั้งอีกอ้าวก็แถว1แถว2นั่นแหละโพสต์ Facebook ว่ากันไปมาโพลิตบูโรในพรรคอะไรแบบนี้นะทั้งนั้นก็ไม่สะเทือนแกนนำรุ่น2ที่ขึ้นมาทำหน้าที่แทนรุ่น1ก็ถูกตั้งคำถามถึงความสามารถในการนำจะคงอุดมการเหมือนตอนก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ได้ไหมจะพาพรรคไปได้ไกลแค่ไหนเก่งจริงหรือเปล่าแต่โดยรวมๆก็จะเห็นว่าคะแนนนิยมกลับไม่ได้ลดต่ำลงนี่คือวิกฤตทั้งนั้นเลยนะแต่คะแนนนิยมเนี่ยอยู่เป็นฐานแล้วก็ขึ้นไปอีกเมื่อสักครู่เราคาดการตัวเลขของพรรคเพื่อไทยในกรุงเทพค่ะลองคาดการตัวเลขของพรรคก้าวไกลบ้างล่ะเพราะเขาจะแข่งกันกทม.คาดการตัวเลขของก้าวไกลนะคะจาก33เขตอยู่ที่โอกาสชนะก็คือมีโอกาสสูงเนี่ย10อย่างที่เราบอกถ้าใช้คำว่าโอกาสชนะนี่คือเกิน 50% มีลุ้นอีก9แต่ดูแค่โอกาสชนะนะตอนปี62นะคะเขาได้มา9ครับอันนี้ก็เกินแล้วนะเห็นไหมอย่างที่ถ้าเพื่อไทยเมื่อกี้เราบอกเท่าไหร่นะ14ใช่ไหม14มีอีก10แต่มีลุ้นเท่ากันเพราะเขาแข่งกันผมถึงบอกว่าคุณสุรนันท์วิเคราะห์ไง14บวก10 24แล้วก็ไอ้พวกที่มีลุ้นเนี่ยก็แบ่งกันอีกคนละครึ่งสมมตินะเออจริงด้วยมันเกือบ30แล้วเออจริงด้วยแล้วพรรคที่พยายามจะสอดแทรกในกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาติที่อยากจะได้กระแสลุงตู่กลับมาภูมิใจไทยอยากจะปักธงได้ส.ส.พลังประชารัฐไปประชาธิปัตย์อยากจะแก้มือในกรุงเทพทั้งหมดนี้เหลือแข่งกัน3เขตเหลือสักเท่าไหร่ในกรุงเทพโหพื้นที่กรุงเทพนี่เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญมากนี่โหดมากนะคะโอกาสชนะ10เขตก็เยอะกว่าของเดิมที่เคยได้สมมุติเอามีลุ้นไปด้วยเลยให้ไปเต็มๆก่อน19ก่อนแต่ก็ไม่แน่เลยบางพื้นที่อาจจะกลายเป็นก้าวไกลกับเพื่อไทยเขาแข่งกันเองก็เนี่ยแหละนะต้องมีลุ้นเนี่ยแหละคนหนึ่งได้มากคนหนึ่งจะได้น้อยก็เพราะเป็นฐานขั้วเดียวกันโดยเฉพาะที่น่าสนใจก็คือกลุ่มบ้านมีรั้วคนอยู่ตึกบ้านจัดสรรคือคะแนนในพื้นที่ชุมชนที่เป็นคะแนนจัดตั้งมีหัวคะแนนเนี่ยตอนนี้มันก็มีหลายพรรคเข้าไปทำการเมืองแบบนี้แต่ว่าที่เราคาดการได้ยากซึ่งมันอาจจะหมายถึงกระแสเพราะว่าแบบพรรคการเมืองจะไปเดินถึงเข้าพนักถึงพนักงานออฟฟิศคนที่อยู่คอนโดมันยากวิธีการเข้าถึงก็คือใช้โซเชียลมีเดียโอ้โหใช่ไหมก้าวไกลเป็นไงอ่ะขนาดเลยนี่กระแสของก้าวไกลในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วถ้าประเมินคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ล่ะคะแนนปาร์ตี้ลิสต์คือก้อนที่สำคัญค่ะเพราะว่าถ้าเราพูดถึงว่าเขตใครได้มีลุ้นเท่าไหร่ยังไงแต่อย่าลืมนะคะว่าในโจทย์ที่ว่าเพื่อไทยแข่งกับก้าวไกลเพื่อไทยอยากจะแลนสไลด์นั่นหมายความว่าบัตร2ใบบัตรใบเลือกพรรคเนี่ยก็สำคัญไม่น้อยเหมือนกันในหลายการสำรวจของสำนักโพลเราก็จะพบกลุ่มคนที่ยังไม่ตัดสินใจนะครับและถ้ากลุ่มคนที่ยังไม่ตัดสินใจอาจจะอยู่ในขั้วที่จะเทไปให้ฝ่ายเสรีนิยมก็ต้องเลือกระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลใช่ไหมเราไปรู้ว่าเขาคิดยังไงด้วยนะมันกำลังลังเลมันอาจจะเกิดปรากฏการณ์ที่ว่าเลือกเขตให้เพื่อไทยค่ะแต่แบ่งคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ให้ก้าวไกลอันเนี้ยเพื่อไทยจะเป็นผลดีเป็นผลดีกับก้าวไกลใช่ไหมถ้าได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์แต่เมื่อไหร่ที่ก้าวไกลได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์นั่นก็แปลว่าเป็นการตัดทอนแลนสไลด์เพื่อไทยไปเลยมันมีผลซึ่งกันและกันใช่สิ่งหนึ่งที่อาจจะหยุดยั้งความร้อนแรงของก้าวไกลแต่เทไปที่เพื่อไทยได้ก็คือตอนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะชัดชาติโมเดลนั่นเองชัดชาติโมเดลจะเกิดขึ้นกับเพื่อไทยหรือไม่ย้อนดูคะแนนของคุณชัดชาตินะคะ1,380,000กว่าคะแนนค่ะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของคนที่มาเลือกตั้งเนี่ยอยู่ที่ 51.8% นี่คือเกินครึ่งนะคะแลนสไลด์มันสะท้อนอย่างนึงที่หลายๆคนวิเคราะห์ก็คือเป็นการเลือกให้ขาดเลือกในเชิงยุทธศาสตร์ใช่เพราะว่าถ้าเราสังเกตคะแนนนิยมของคุณวิโรจน์ค่ะ
ที่เลือกผู้ว่ากทมเนี่ยนะได้น้อยกว่าการเลือกสก.ก้าวไกลอ๋อนี่ออกมั้ยครับเพราะเขาเลือกตัวคนมาให้ขาดก็แปลว่ามีคนที่เลือกสก.จากก้าวไกลแต่พอในเชิงตัวบุคคลมาเลือกคุณชาติชาติเทไปทั้งหมดจะด้วยเหตุผลว่าอาจจะกลัวผู้ว่าคนเดิมที่เขาก็มียุทธศาสตร์กลัวชนะไม่ขาดเลือกในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อจะสู้กับคุณชาติชาติให้ได้เหมือนกันค่ะเลยมาเทให้คุณชาติชาติล้าน 300,000 เนี่ยถ้าเกิดกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่มันก็อาจจะเกิดความรู้สึกว่าเลือกเพื่อไทยมีโอกาสที่จะปิดยุค3ปอได้เหมือนกับที่คุณชาติชาติก็เคยทำได้นั่นหมายความว่า1เพื่อไทยจะต้องชัดเจนว่าจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมจะปิดยุค3ปอใช่ไหมเพราะว่าแต้มต่องเพื่อไทยมีอยู่แล้วคือโอกาสการได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอาจจะมีคนรู้สึกว่าเลือกก้าวไกลไปแล้วจะไม่แน่ใจว่าจะได้เป็นไหมก้าวไกลจะได้เป็นรัฐบาลไหมมันจะกลายเป็นการตัดคะแนนกันเองเปิดโอกาสให้อีกฝากหนึ่งสองลุงกลับมาหรือเปล่าเดี๋ยวเลือกไปแล้วเสียของเปล่าๆมาทางนี้ไหมเทมาทางนี้วิธีคิดของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแบบนี้แหละที่จะมีผลต่อพรรคก้าวไกลแล้วก็ไปเทให้ทางเพื่อไทยแทนแต่ถ้ามาเป็นลักษณะว่าเลือกเขตให้เพื่อไทยแต่แบ่งใจปาร์ตี้ลิสต์ให้ก้าวไกลค่ะอันนี้ก็จะสะเทือนแผนการแลนด์สไลด์ของเพื่อไทยใช่แต่อาจารย์ชาติชาติโมเดลไม่ได้มีผลเฉพาะฝั่งเสรีนิยมไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยหรือก้าวไกลเท่านั้นนะครับอนุรักษ์นิยมอาจจะต้องมีแนวหนาวสั่นๆเหมือนกันเกี่ยวกับชาติชาติโมเดลด้วยเหรอคะเพราะว่าถ้าเราย้อนไปดูนะตอนที่อาจารย์ชาติชาติได้มาล้านสามแล้วฝ่ายอนุรักษ์นิยมด้วยกันมีความพยายามจะเลือกในเชิงยุทธศาสตร์ใช่ไหมสุดท้ายก็พลิกผันไปหมดพอทำไม่ได้เนี่ยสุดท้ายคะแนนก็คือได้คนละนิดคนละหน่อยกลายเป็นว่าดร.เอค่ะอาจารย์เอสุชาติชวีมาเป็นลำดับที่2แล้วก็มีขั้วเดียวกันก็ยังมีคุณสกลทีคนตำรวจเอกอัศวินค่ะหรือแม้แต่คุณรสนาเนี่ยรวมกันเนี่ยยังไม่ถึงอาจารย์ชัดชาติอย่างที่บอกใช่ใช่ไหมครับเพราะมันเทไปทางนู้นทั้งหมดใน2ถึง7เนี่ยค่ะจะมีขั้นอยู่หน่อยนึงคือตรงคุณวิโรจน์มาอยู่ในนี้ใช่แต่ว่าก็หลักหมื่นไงอย่างที่เราเคยบอกพักฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยตัวหารค่อนข้างเยอะโมเดลนี้จะเกิดขึ้นกับการเลือกตั้งที่จะถึงเป็นไปได้เพราะว่าหลายพักก็ดูจะถูกจัดไปในทางอนุรักษ์นิยมมากกว่าก็จะกลายเป็นการตัดคะแนนกันอีกถ้าสมมติว่าคิดในโจทย์ที่ว่างั้นเอาอย่างนี้เรามารวมก้อนคะแนนของอนุรักษ์นิยมให้เป็นหนึ่งเดียวได้ไหมเขาเลือกในเชิงยุทธศาสตร์ได้เราก็เลือกในเชิงยุทธศาสตร์ได้เหมือนกันให้เลือกเราเขามาแน่อย่างนั้นได้ไหมสมมติว่าเทียบคะแนนจากปี62ค่ะ2พรรคที่เป็นขั้วอนุรักษ์นิยมพลังประชารัฐ8ล้าน4ประชาธิปัตย์3ล้าน9ถ้าดูอย่างนี้นะรวมกันรวมไม่ได้เพราะต่างคนต่างแข่งเห็นไหมแล้วพลังประชารัฐที่มีกระแสลุงตู่เมื่อตอนปี62เลือกความสงบจบที่ลุงตู่เนี่ยยังได้มาแค่8ล้าน4เองมีหลายคนคิดว่ามันไม่น่าจะได้เหมือนเดิมแล้วอ๋อกระแสลุงตู่อาจจะพาไปไม่ถึง8ล้าน4จะโหเททั้งก้อนนี้ไปที่รวมไทยสร้างชาติเลยไหมโอ้โหทั้งก้อนเลยหรอชาติปัตย์ก็จะไม่ให้แล้วไหมก็จะเทไปที่รวมไทยสร้างชาติอย่างนั้นเลยหรือเปล่ายากแล้วแหละก็ยากค่ะใช่ไหมครับในการที่จะรวมในการที่จะเลือกเชิงยุทธศาสตร์เหมือนกันมันคงไม่มีอีกแล้วล่ะที่จะไปรวมก้อนอ่ะตรงนี้เลยให้จับตามองผู้สมัครฝ่ายอนุรักษ์นิยมโดยเฉพาะคนที่เป็นบ้านใหญ่คนที่มีกระแสดีในพื้นที่เป็นดาวฤกษ์เนี่ยนะแต่กระแสพรรคเนี่ยไม่ดีอาจจะหาเสียงสื่อสารกับชาวบ้านเลือกผมส่วนพรรคเนี่ยแล้วแต่ไม่เป็นไรคือพูดง่ายๆดูรักษาระยะห่างกับพรรคเขาเรียกว่าไอ้เนี่ยยิงลูกโดดเพราะว่าไปสู้กระแสพรรคอื่นเขาไม่ได้ค่ะแต่อ้อนวอนหาเสียงให้ตัวเองแล้วชิ่งละขอผมรอดหน่อยให้ผมเอาตัวรอดก่อนยกเว้นพรรคลุงตู่นะเพราะว่าลุงตู่เนี่ยใช้กระแสของลุงตู่ผู้สมัครเขตของรวมไทยสร้างชาติต้องพยายามอ้างอิงลุงตู่ให้มากที่สุดใช่ส่วนพรรคอื่นเนี่ยเอาตัวเองรอดเกิดปรากฏการณ์ที่เอาตัวรอดให้ได้ค่ะนะครับที่สำคัญพรรคพลังประชารัฐก็เป็นอีกขั้วหนึ่งที่ก็น่าจะถูกมองว่ายังเป็นอนุรักษ์นิยมถึงแม้ก่อนหน้านี้พยายามจะก้าวข้ามความขัดแย้งคือตอนแรกเนี่ยเหมือนดูดีละพยายามลบล้างภาพอนุรักษ์นิยมสุดขั้วออกไปด้วยการเขียนจดหมายหลายตอนซะเหลือเกินก้าวข้ามความขัดแย้งไปไปมาคนก็แบบโอ้โหแปลว่าลุ้นได้ทั้งสองฝั่งเข้าได้กับทุกขั้วนะสิ
มาพังตอนเนี่ยคุณไพบูลย์เนี่ยแหละคือเอาเป็นว่าพอประกาศก้าวข้ามความขัดแย้งช่วงแรกก็ดูเป็นที่สนใจใช่แต่หลายคนวิเคราะห์ว่าเป็นการเดินเกมผิดและพอจะกลับมาไม่ทันแล้วกรณีคุณไพบูลย์บอกไม่ร่วมงานกับก้าวไกลหรือเพื่อไทยค่ะเช่นยกเรื่อง112ขึ้นมาใช่ไหมครับเอ๊ะอยากจะแก้เกมพรรคลุงตู่จะมากลับมาเป็นขั้วอนุรักษ์นิยมเหมือนกันไหมเพราะว่าพรรคลุงตู่นี่เขาแรงมากเขาถึงขั้นหัวหน้าพรรคเชิญพวกชังชาติออกไปอยู่นอกประเทศต้องระวังคำนี้นะสายเกินไปไม่ทันแล้วไม่ทันเพราะว่าหนึ่งคือกลุ่มก้อนของอนุรักษ์นิยมเนี่ยฐานเสียงโดยรวมของเขาก็ไม่ได้มากเท่าไหร่อยู่แล้วการจะมาแย่งอีกเนี่ยจะแชร์ไปได้สักเท่าไหร่ในขณะที่ในขั้วเดียวกันพรรคลุงตู่ก็ประกาศตัวเข้มข้นที่สุดไปแล้ว มาทีหลังจะแย่งอะไรได้มาชิงตรงนี้ไปยังไง อันนี้ก็จะเป็นในเชิงเนี่ยในเชิงยุทธศาสตร์ว่าจะทำกันได้ไหมทางฝั่งอนุรักษ์นิยมก็จะมีโจทย์กันคนละรูปแบบค่ะอาจารย์ธนพรถึงขั้นวิเคราะห์การตัดสินใจของพลเอกประวิตรบอกว่าการเลือกทางผิดของพรรคลุงป้อมทำให้พี่ใหญ่ป่ารอยต่อปิดฉากก็คือลุงป้อมนั่นแหละเก็บของกลับบ้านได้เลยโอ้โหหมดโอกาสเป็นนายกและอาจจะชวดในการเข้าร่วมรัฐบาลด้วยซ้ำโอ้โหจริงเหรอนี่อาจารย์ธนพรศรียากูลนายกสมาคมรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โหดจังเอาไว้แบบนี้ค่ะนะครับคือพอช่วงท้ายเนี่ยหลายๆพรรคคงจะเห็นว่ามันยังเป็นขั้วกันอยู่ก็พยายามประกาศตัวให้ชัดเจนว่าอยู่ฝั่งขั้วไหนจะได้ดึงขั้วตัวเองเทมาทีเดียวเลยฟังมาทั้งหมดแหมราวกับว่าฝ่ายเพื่อไทยก้าวไกลจะลอยลำเข้ามาอยู่ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อไทยจะแลนสไลด์ก้าวไกลได้น้อยหรือก้าวไกลก็ได้มากเหมือนกันแล้วเพื่อไทยก็อาจจะลดลงมาหน่อยแต่ก็ยังเป็นขั้วในการตั้งรัฐบาลกันได้อยู่ดีเนี่ยนะครับแต่เชื่อไหมทางฝั่งของลุงตู่เนี่ยรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขายังคงมั่นใจในตัวเองว่า 8-9 ปีที่ผ่านมาคนมีความพึงพอใจไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลงไม่แคร์โพด้วยอยากให้ลุงตู่อยู่ต่อไปค่ะนะเราก็ไปคุยกับบรรดากุนซือทีมลุงทั้งหลายเนี่ยนะครับค่ะเขาก็ยังคงมั่นใจเขาบอกว่าเนี่ยความมั่นใจของเขาเนี่ยเขาโชว์ออกมาจากการหาเสียงหมดเลยหนึ่งเชื่อว่าผลงานที่ผ่านมาดีมากสังเกตจากอย่างคลิปหาเสียงล่าสุดเนี่ยค่ะก็พยายามจะบอกเลือกเบอร์22ได้ลุงตู่เป็นนายกต่อไปคือประหนึ่งจะบอกว่าที่ผ่านมามันดีแล้วก็จะดีต่อไปก็ถ้าคุณคิดว่าอยากให้เอาแบบเนี้ยพลเอกประยุทธ์ได้อยู่ต่อไปเนี่ยก็แปลว่าคุณพอใจกับสิ่งที่ผ่านมาอ๋อใช่ไหมซึ่งมีคนคิดแบบนี้อยู่จริงค่ะสะท้อนได้จากผลโพลเนชั่นโพลพรุ่งนี้ก็จะบอกเดี๋ยวรอดูเหมือนกันนะครับก็แปลว่าจำนวนคนก็มีเหมือนกันนะไม่น้อยนะที่อยากเปลี่ยนแปลงไม่อยากเปลี่ยนแปลงอ๋อโดยเฉพาะกลุ่มที่รักลุงตู่มากๆคือกลุ่มอะไรรู้ไหมข้าราชการเกษียณทำไมอ่ะก็ส่วนหนึ่งอาจจะด้วยข่าวลือข่าวที่ทำให้พรรคก้าวไกลต้องคอยแก้ไขอยู่ตลอดเวลาเรื่องไปตัดสวัสดิการของข้าราชการเกษียณอ่ะบำนาญอะไรของเขาใช่ไหมก้าวไกลโอ้โหพยายามจะพูดทุกเวทีทุกครั้งที่มีโอกาสเพราะว่าข่าวลือในไลน์ในอะไรมันส่งต่อกันไปเยอะอย่างไรกลุ่มข้าราชการเกษียณก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นฐานให้กับรวมไทยสร้างชาติความเชื่อที่3เขาเชื่อว่ามีคนอีกไม่น้อยกลัวด้วยซ้ำกับการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนใช่ไหมถึงขั้นกลัวเลยกลัวว่าจะมีปัญหาอื่นๆตามมาสมมุติว่าอุ๊ยปันใจไปเลือกเพื่อไทยบ้างก้าวไกลบ้างสิ่งที่กลัวคือการเปลี่ยนแปลงประเทศแบบพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินไม่อยากให้เกิดขึ้นอาจจะเกิดความวุ่นวายไหมนำไปสู่ความขนาดนั้นไหมในมุมของหลายคนอาจจะมองว่า 8-9 ปีมันก็สงบดีมันก็ดีนะอาจจะมีคนคิดแบบนี้จบที่ลุงตู่หรือกลัวอะไรอีกกลัวเรื่องการทุจริตในเชิงนโยบายในจังหวะที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลหรือย้อนไปก่อนหน้านั้นตั้งแต่ไทยรักไทยก็มีข้อกล่าวหามีข้อกล่าวหาในเชิงนี้ถ้ากลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งนึงจะกลับมาอีกไหมจะมีปัญหาเหมือนตอนนั้นไหมนะครับทีมลุงที่ว่าเขาชัดเจนเขาบอกการเมืองตอนนี้มี2ขั้วชัดเจนทีมลุงก็คิดแบบนี้เหมือนกันบอกว่าพรรคร่วมรัฐบาลเดิมยังเหนียวแน่นนะคุณวราวิทย์โดยเฉพาะพรรคหลักเนี่ยเราจับมือกันเหนียวแน่นหนึบเลยค่ะรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์พลังประชารัฐแล้วก็ภูมิใจไทยบอกว่าเหล่านี้ที่พูดไปนั้นจับมือกับเพื่อไทยไม่ได้หรอกแล้วอย่าลืมว่าก็ยังมีเสียงสมาชิกวุฒิสภาที่พร้อม
จะโหวตให้กับขั้วเดิมถ้าหากว่ารวมกันได้เกินกึ่งหนึ่งนั้นตุนไว้เลยในกระเป๋านะคะแล้วแจกแจงแต่ละพรรคในแนวคิดของทีมลุงบ้างเขาบอกว่าพูดก่อนเลยสำหรับเพื่อไทยทีมลุงบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยกระแสดูดีนะแต่อย่าลืมว่าเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้อยู่ในอำนาจไม่ได้เป็นรัฐบาลมา8ปีกว่าแล้วนะสูญเสียอิทธิพลไปมากเหมือนกันเหมือนตัวรีบลงเยอะนะคะและเพื่อไทยก็ไม่อยากร่วมกับก้าวไกลเพราะว่าคุมไม่ได้ด้วยแต่ตรงนี้ก็ต้องคิดในบริบทที่ว่าแล้วถ้าก้าวไกลโหวตให้นายกแต่ไม่ร่วมรัฐบาลล่ะไม่เอาตำแหน่งรัฐมนตรีมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอุปสรรคกับทางเพื่อไทยมากนักถูกไหมถึงเวลาโหวตให้ถึงเวลาโหวตให้ก็ขอแค่นั้นแหละแต่นั่นก็แปลว่าก้าวไกลก็ต้องชัดเจนว่าเลือกที่จะเล่นเกมนี้นะเพื่อจะรักษาเนื้อรักษาตัวประคับประคองตัวก็อาจจะอยู่เป็นจะเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นรัฐบาลรัฐบาลอิสระฝ่ายค้านอิสระรัฐบาลอิสระแต่ก็โหวตให้รัฐบาลไงเพื่อให้เสียงของเพื่อไทยอยู่ต่อไปได้มันก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจนะถ้ามันเกิดคำนิยามกรณีนี้จริงๆใช่ไหมครับคือโหวตให้แต่ถามว่าเป็นพรรคร่วมไหมก็ไม่เป็นแต่ถ้าเป็นทีมลุงก็มองว่าเพื่อไทยอาจจะกลัวว่าคุมก้าวไกลไม่ได้เพื่อไทยก็ไม่อยากลึกๆแล้วก็ไม่อยากทีมลุงเขาบอกสำหรับภูมิใจไทยเนี่ยยังน่ากลัวนะเห็นอย่างนี้นะเดินเกมเงียบแต่มีกระสุนมากกว่าทุกพรรคโอ้โหยิงเป้าแบบเด็ดขาดนะครับวิธีการของภูมิใจไทยใช้โมเดลแบบไทยรักไทยไทยรักไทยคือตอนที่เริ่มต้นในการก่อตั้งเนี่ยดึงคนที่มีโอกาสมาเป็นส.ส.ให้มาอยู่ด้วยกันคือพวกดาวฤกษ์ใช่ไหมใช่อ๋อพวกที่ลงและคิดว่าจะชนะอ่ะนะแล้วรวมถึงตลอด9ปีที่ผ่านมาอันนี้หมายถึงรวมทั้งหมดละค่ะของขั้วเดิมเนี่ยเขาก็สร้างบารมีสร้างฐานมวลชนเอาไว้มากในแง่คิดของ3ปอล่ะทีมลุงบอกว่ายังไม่มีความคิดที่จะวางมือในช่วงนี้หรอกนะครับเพราะการวางมือในช่วงนี้จะยิ่งเสียเปรียบสงครามยังไม่แพ้ชนะกันโดยเด็ดขาดอ๋อยังไม่รู้ต้องสู้ต่อต้องให้มันมีผลออกมาให้มันจบไปเลยแถมเขายังเชื่อในโพลไม่ว่าจะหน่วยงานสีเขียวหน่วยงานสีกากีเพราะว่าโพลนั้นบอกว่าเพื่อไทยไม่แลนสไลด์ไงทีมลุงเลยเชื่อแล้วสลับข้างกันพอเพื่อไทยไม่แลนสไลด์พรรครัฐบาลขั้วเดิมนี่แหละก็จะรวมเสียงกันได้เกิน250เสียงกลับมาตั้งรัฐบาลด้วยกันเหมือนกับปี62ก็กลับมาที่หัวข้อของเราชอบอยู่แบบเดิมผลโพลมันอาจจะเป็นตัวสะท้อนได้อย่างนึงแต่แน่นอนก็อยู่ที่ประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์ในวันที่14พฤษภาคมว่าจะออกมาแบบไหนนะครับชวนติดตามกันอีกครั้งนึงนะโพเนชั่นพรุ่งนี้นะพลาดไม่ได้ช่วงในเวลาในช่วงเวลารายการคมชั้นลึกนี่แหละ15นาฬิกา15นาทีถึง16นาฬิกาที่เป็นรอบแรกเท่านั้นนะครับรอบแรกกลุ่มตัวอย่าง 40,000 กลุ่มตัวอย่างนะคะจะเปิดให้คุณผู้ชมได้เห็นเป็น9ภูมิภาคด้วยกันหนึ่งในนั้นคือกทมค่ะแล้วกทมเนี่ยแยกเป็นรายเขต33เขตและวิธีการที่เราใช้ก็คือไปเดินเข้าไปหาเดินสำรวจเข้าไปคุยไม่ใช่การโทรศัพท์ทีนี้การเข้าไปคุยมันก็อาจจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่าการโทรศัพท์เข้าไปหาหรือเปล่านะนะครับนี่ครั้งแรกเท่านั้นนะเดี๋ยวครั้งที่2นี่โอ้โหแสนกว่าตัวอย่างแสนห้าจะเปิดในช่วงสักประมาณสัปดาห์สุดท้ายก่อนการเลือกตั้งอันนี้ชวนติดตามรวมถึงที่เราวิเคราะห์กันว่าตกลงส้มจะผงาดหรือจะเจอชัดชาติโมเดลที่เทไปในทางเพื่อไทยรอดูค่ะอีกไม่กี่วันก็รู้นี่มันเป็นแค่ทิศทางโดยรวมเท่านั้นครับเดี๋ยวพักครู่เดียวครับช่วงหน้ายังอยู่กับเรื่องราววุ่นๆของกกตเพราะว่าอาจารย์สมชัยออกมาตั้งคำถามที่ประธานกกต.ท่านไปเยือนแถวแอฟริกาเนี่ยที่คนไทยมีสิทธิ์แล้วก็ลงทะเบียนเนี่ยนะจำนวนนิดเดียวหลักร้อยเหรอค่าเดินทาง2ล้านกว่าบาทเนี่ยโอ้คุ้มกันไหมรวมถึงรายงานข่าววงในจากเพื่อไทยว่ากำลังลังเลว่าจะส่งรายละเอียดเรื่องแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทเนี่ยมากน้อยแค่ไหนต้องส่งดิถ้าหารายได้มาทดแทน 500,000 กว่าล้านไม่ได้แล้วถ้าเขียนไปว่าต้องกู้เพิ่มเนี่ยเสียคะแนนนะถูกโจมตีนะตอนนี้ทีมกฎหมายกับทีมเศรษฐกิจของเพื่อไทยกำลังลังเลเรื่องนี้อยู่แต่ว่าเส้นตายใกล้เข้ามาแล้วช่วงหน้าติดตามครับ
ช่วงนี้กกต.บางท่านก็อาจจะยังอยู่ระหว่างการดูงานในต่างประเทศใช่ไหมครับเพราะว่าเขามีกำหนดการตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนไปจนถึง24เมษายนเขาไปกันนานเนาะบางคนก็อาจจะทยอยกลับมาแล้วบ้างเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดมากนักแต่มีคำที่แจ้งออกมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมว่าใครไปพื้นที่ไหนอย่างไรบ้างไปประเทศไหน6กกต.เนี่ยนะลองดูอีกทีก็ได้ว่า6กกต.ใครไปไหนบ้างแล้วจะมาตั้งคำถามกับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรบางประเทศเนี่ยบางโซนเนี่ยมันคุ้มค่าในการไปหรือเปล่าหมายถึงว่าจำนวนประชากรที่เป็นคนไทยอยู่ที่นั่นกับการเสียค่าตั๋วค่าของที่ระลึกไปถึงที่นั่นเพื่อไปสังเกตการไปเตรียมการแบบนี้เหรอคะประธานกกต.คุณอิทธิพรไปแอฟริกากรรมการคุณสันทัดไปฮังการีกับสโลวาเกียค่ะครับคุณฉัตรชัยไปโซนเดียวกันคือฮังการีสโลวาเกียคุณประกรณ์มหันต์ไปเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์คุณทิติเชษไปอเมริกาคุณเลิศวิโรจน์นิวซีแลนด์กับออสเตรเลียคืออย่างทางนิวซีแลนด์เนี่ยมันเคยมีความผิดพลาดเมื่อปี62ใช่ไหมครับบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ส่งกลับมาไม่ทันมาไม่ทันแล้วก็กลายเป็นไม่ได้นับคะแนนในกลุ่มนั้นไปเนี่ยนะครับแต่ว่าอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.นี่ก็แบบแหมจับทุกอิริยาบถของกกต.จริงนะคือกกต.ไม่อยู่เนี่ยคุณสมชัยมาแทบจะทุกวันแล้วค่ะในหน้าสื่อเนี่ยก็ด้วยความที่เป็นอดีตกกต.ไงเขาเลยรู้ไงขั้นตอนรู้ไส้รู้พุงทุกอย่างของกกต.อาจารย์สมชัยตั้งข้อสังเกตกับบางพื้นที่บางประเทศที่กกต.ไปเนี่ยมันคุ้มค่าไหมนะครับอย่างประธานอิทธิพรบุญประคองนะครับเดินทางไปตรวจติดตามโดยที่มีคนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในประเทศเคนยา171คนและสถานทูตไทยในเคนยาก็รับผิดชอบการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในทวีปแอฟริการวมแล้ว9ประเทศผลการลงทะเบียนทั้ง9ประเทศนี้ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เคนยาเนี่ยก็คือมีเคนยาเซเซลแทนซาเนียยูกันดาซูดานโซมาเลียรวันดาคองโกเอธิโอเปียมีคนลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า171คน171คนอาจารย์สมชัยก็เลยตั้งคำถามว่าความคุ้มค่าการเสียเวลางบประมาณด้วยของประธานกกต.ไปต่างประเทศ10วันเส้นทางละ2ล้านบาทมันคุ้มไหมเส้นทางละ2ล้านบาทมีใครช่วยตอบหน่อยนะครับคือก่อนหน้านี้อาจารย์สมชัยเคยตั้งคำถามการเดินทางคนไทยในเคนยามี55คนที่มาขอใช้สิทธิ์แต่พออ้าละเคนยาเป็นศูนย์รวมไงอีก9ประเทศรวมแล้ว171เนี่ยคือแม้ว่าจะเพิ่มจาก55มาเป็น171คำถามนี้ก็ยังมีอยู่ดีอะว่าใช้ถึง2ล้านบาทมันคุ้มค่าไหมแล้วถ้าเราไปดูจำนวนสถิติคนไทยในต่างประเทศปี63ของกระทรวงการต่างประเทศนะครับโมร็อกโกมีคนไทย328คนเคนยามีคนไทย55คนแม้จะบอกว่าสถานทูตไทยในโมร็อกโกยังต้องรับผิดชอบอีก2ประเทศก็คือที่ตูนิเซียและมอริเตเนียแต่ก็เพิ่มมาอีกแค่31คนเท่านั้นเป็น359คนส่วนเคนยาเมื่อสักครู่เล่าให้ฟังแล้วรับผิดชอบอีก9ประเทศรวมถึงเคนยาด้วยก็จะมีคนไทยทั้งหมดเนี่ย611คนเท่านั้นหมดเนี้ยค่าไป2ล้านถูกต้องบวกกันได้เท่าไหร่คะคือดูแต่อันนี้ดูแต่คนไทยแต่ถ้าจำนวนคนไทยที่ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรคือ171ก็ยิ่งน้อยไปกว่าจำนวนคนไทยที่อยู่อีกไงเพราะฉะนั้นการเดินทางไปโดยใช้งบประมาณขนาดนี้เนี่ยอาจารย์สมชัยเลยตั้งข้อสังเกตว่าประชาชนผู้ที่เป็นเจ้าของภาษีควรมีสิทธิ์รู้ข้อมูลจากกกต.ว่างบประมาณที่ใช้ในการเดินทางไปตรวจติดตามจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรโดยรวมเนี่ยแยกตามคณะกกต.รายเส้นทางตกลงมันเท่าไหร่ยังไงกันแน่อยากรู้วันนี้อยากรู้จริง2ก็คือรายละเอียดการเดินทางกิจกรรมในการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการไปแก้ไขปัญหาเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรบอกด้วยนะครับ3ก็คือจำนวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของประเทศที่เดินทางไปตรวจอย่างเช่นเคนยากับโดยรอบเนี่ย9ประเทศเนี่ยมี171คนเนี่ยช่วยบอกหน่อยตัวเลขมันยืนยันตามนี้ไหมรวมถึงภูมิภาคอื่นๆที่ไปเนี่ยมันก็จะสะท้อนถึงความคุ้มค่าไงในการเสียงบประมาณแล้วก็เสียเวลาไปรวมถึงผลการไปดูงานครั้งนี้มันนำไปสู่การพัฒนาการแก้ปัญหาการใช้สิทธิ์เลือกตั้งและการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเรื่องใดที่มันเห็นเป็นผลรูปธรรมถ้าทำได้ก็จะทำให้กกต.มีความโปร่งใสลดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมในการเดินทางไปต่างประเทศในช่วงนี้ได้
ใช่ค่ะคือพอมันไม่เห็นในรายละเอียดในดีเทลเนี่ยเราก็ไม่อยากจะไปว่าเขาอะเนาะเพียงแต่ความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นเฉยๆนี่ขนาดยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นก็ยังมีเสียงวิจารณ์ขนาดนี้โอ้วิจารณ์หนักจริงๆค่ะต้องรอท่านกลับมาก็อยากจะเห็นท่านแถลงนั่งรวมกันก็ได้แถลงสักครั้งหนึ่งแล้วก็อธิบายหน่อยนะคะอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในภาระหน้าที่ของกกต.ค่ะในขณะที่หลายท่านยังไม่อยู่เนี่ยแต่ว่าวันพรุ่งนี้คือเดดไลน์ถูกไหมคะที่เหล่าบรรดาพรรคการเมืองนะคะจะต้องชี้แจงการใช้งบประมาณนั่นเองค่ะ3ส่วนด้วยกันนะคะที่จะต้องส่งคำชี้แจงมายังกกต.1ก็คือวงเงินที่จะใช้กับที่มาของเงินในการดำเนินงานเนี่ยเอาเงินมาจากไหน2มันจะคุ้มค่ายังไงประโยชน์ในการดำเนินนโยบายอยู่ตรงไหนบ้างและ3ก็คือผลกระทบกับความเสี่ยงในการดำเนินนโยบายของเหล่าบรรดาพรรคการเมืองนะคะจะต้องส่งมาที่กกต.ภายในวันที่18กันเมษายนนี้นะคะกกต.เขาก็จะเอารายละเอียดที่ได้ทั้งหมดเนี่ยเอาไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้แล้วเราก็จะได้เห็นพร้อมๆกันในเว็บไซต์ของกกต.วันที่21เมษายนเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือเดดไลน์พรุ่งนี้ส่งมาละกันทีนี้หนึ่งในพรรคที่ยังส่งข้อมูลพวกนี้ไม่เรียบร้อยก็คือพรรคเพื่อไทยจริงๆมีหลายพรรคแหละแต่แน่นอนเราก็ต้องโฟกัสที่พรรคใหญ่แล้วก็มีนโยบายหาเสียงที่ว่ากันว่าแรงอย่างการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทใช่ไหมครับแต่โจทย์ของเพื่อไทยก็คือจะชี้แจงต่อกกต.ละเอียดมากน้อยแค่ไหนจะผูกมัดตัวเองมากเกินไปไหมถ้าบอกชัดๆมันจะตีย้อนกลับมาทำให้คะแนนเสียงลดลงหรือถูกฝ่ายตรงข้ามหยิบยกเอาไปโจมตีหรือเปล่ามันไม่ควรจะบอกทุกอย่างหรอมันต้องบอกทุกอย่างไม่ใช่หรอนี่เป็นสิ่งที่ทีมเศรษฐกิจกับทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทยกำลังเห็นแย้งกันอยู่ค่ะตามรายงานข่าวที่ออกมานี่แสดงว่าเขาคงยังต้องประชุมกันจนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนถึงเส้นตายในวันพรุ่งนี้อ่ะแต่เขาจะต้องพิมพ์เขาต้องอะไรแล้วนะนั่นน่ะสิคะรายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยบอกแบบนี้ครับว่าทีมกฎหมายและทีมเศรษฐกิจตอนนี้มีความเห็นไปคนละทิศทางกันโดยทีมกฎหมายเนี่ยแนะนำให้ชี้แจงที่มาของงบประมาณให้ชัดเจนเพื่อให้ทางกกต.สิ้นข้อสงสัยเอาให้จบๆไปเลยไม่เช่นนั้นเดี๋ยวมันสุ่มเสี่ยงจะกระทำผิดกฎหมายหรืออาจจะส่งผลเสียถึงขั้นยุบพรรคเพื่อไทยได้ในภายหลังโดยเฉพาะถ้าบอกว่า 500,000 กว่าล้านเนี่ยจะเอาเงินมาจากไหนบ้างบอกเก็บภาษีเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวตเนี่ยนะครับถ้าหากจะเก็บเพิ่มจากเดิมซึ่งอยู่ที่ร้อยละ7จะเก็บเป็นร้อยละเท่าไหร่หรือจะเก็บเท่าเดิมจะเก็บเท่าเดิมแล้วจะได้เท่าไหร่กันแน่เขาได้คำนวณมาไว้บ้างอย่างไม่รู้เนาะเขาถึงขั้นมีการทักท้วงกันออกมาภายในว่าเอฟไม่น่าจะระบุการจัดเก็บภาษีเพิ่มเติมไว้ในคำชี้แจงเพราะว่าถ้าระบุไปคนจะไม่เลือกหรอเดี๋ยวคนไปว่าอ้าวเก็บภาษีเพิ่มเพื่อจะเอาภาษีนั้นมาแจกแต่คุณเศรษฐาเคยบอกแล้วไม่มีนโยบายการเก็บภาษีเพิ่ม อ่ะถ้าสมมติไม่เก็บภาษีเพิ่มเคยเก็บได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นแล้วเรามาดูงบประมาณปี2567หลังจากที่หักงบประจำงบผูกพันงบใช้จ่ายหนี้เงินกู้ก็จะเหลือดำเนินโครงการได้ประมาณ 200,000 ล้านบาทตัวเลขนี้อาจารย์วิษณุก็เคยบอกใช่ไหมครับแต่ทีมเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยเสนอให้หั่นงบประมาณของกระทรวงต่างๆคาดว่าจะรีดออกมาได้มากที่สุดอีก100,000 ล้านแต่ทีนี้หลายกระทรวงอาจจะไม่ยินยอมไม่เหมือนช่วงโควิด -19 ที่ตอนนั้นรัฐบาลขอความร่วมมือทุกกระทรวงอ่ะอันนั้นต้องยอมมันเป็นวิกฤตคืนงบออกมาแต่ครั้งนี้เขาก็ประเมินว่ามันน่าจะยากแล้วที่จะไปรีดออกมาจากหลายกระทรวงนี่ไม่พอนะเนี่ยทีนี้เมื่อถ้ารีดออกมาไม่ได้เงินมีอยู่200,000 ล้านใช่ไหมจากงบประมาณปี67เก็บภาษีได้อ่ะตีกลมๆสมมติสัก 50,000 ล้านถ้าหั่นงบกระทรวงมาได้อีก100,000 ล้านบวกกัน 200,000 บวก 50,000 บวก 100,000 ก็จะกลายเป็น 3,500,000 ไม่พอ350,000 ล้านขออภัย 350,000 350,000 ล้านค่ะขาดอีกตั้งเกือบ 200,000 ล้านเอาจากไหนอะแล้วถ้าไปบอกว่าถ้าจะกู้เพิ่มบางส่วนเพื่อเอามาทำนโยบายนี้จังหวะนี้ทีมกฎหมายทักท้วงเลยเดี๋ยวมันส่งผลทางกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่งนะเห็นไหมจะกู้เพิ่มก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวมีปัญหาข้อกฎหมายไม่ได้หรอกคือ1นะคะภาษีเพิ่มเนี่ยไม่ได้คนไม่ชอบ2กู้เพิ่มก็ไม่ได้เพราะว่าพรรคฝากฝั่งฝ่ายค้านน่ะไปว่าลุงตู่ไว้ว่าเป็นนักกู้ไงนี้ในรายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าถ้าระบุว่าจะต้องไปกู้เงินบางส่วนเอาไว้ในคำชี้แจงแล้วเดี๋ยวกกต.เขาจะออกมาเปิดเผยให้เราเข้าไปดูได้เนี่ยนะครับมันจะส่งผลต่อคะแนนเสียงของพรรคเพื่อไทยทันทีเพราะว่าก็อย่างที่บอกโจมตีเข้ามาตลอดนั่นแหละว่ากู้มาใช่ไหมนอกจากนี้ก็ยังมีข้อถกเถียงอีกว่าตกลงถ้าจะชี้แจงต่อกกต.เนี่ยจะระบุให้ชัดเลยไหม
ถ้าพรรคเพื่อไทยทำนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทจะไปยกเลิกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่โอ้โหเพราะถ้าทำควบคู่กันโอ้โหงบประมาณมันก็บานไปทั้งคู่ใช่ไหมแต่ถ้าจะไปบอกให้ชัดว่าจะเลิกเพื่อจะเอาเงินมาเติมในโครงการใหม่ของพรรคเพื่อไทยก็จะกลายเป็นมันก็จะกระทบกับผู้ที่มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการเนี่ยประมาณสัก14ล้านคนยังอยู่ระหว่างการอุทธรณ์สิทธิ์อีกหลายล้านไปยุ่งตรงนี้ก็ทำให้เสียคะแนนอีกนี่แหละเป็นสิ่งที่ทีมเศรษฐกิจกับทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทยคงต้องคิดกันให้หนักว่าจะระบุในรายละเอียดส่งกกต.อย่างไรนี่งานยากมากเลยนะเนี่ยพูดไม่ชัดก็เดี๋ยวก็มีผลพูดชัดเกินไปว่าจะเอามาจากไหนก็อาจจะถูกฝ่ายตรงข้ามหยิบไปโจมตีได้ไม่ต้องรอแล้วค่ะเขามาแล้วค่ะขนาดตอนนี้เนี่ยยังไม่เห็นรายละเอียดนะ คุณจตุพรจัดให้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณจตุพรพรหมพันธ์นะคะแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนเขาออกมาฟันธงเลยค่ะเขาบอกว่านโยบายแจกเงินหมื่นดิจิตอลของเพื่อไทยนะผมบอกเลยว่านโยบายนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีทางทำได้จริงๆด้วยทำไมเขาถึงกล้าฟันธงขนาดนี้ดูเหตุผลของเขาสักหน่อยหนึ่งค่ะคุณจตุพรบอกว่าเขาเชื่อว่าผู้มีอำนาจในบ้านเมืองไม่มีทางยอมให้เกิดนโยบายที่มีความสุ่มเสี่ยงต่องบประมาณของประเทศเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับนโยบายจำนำข้าวในอดีตซึ่งขาดทุนเป็นเงินหลายแสนล้านบาทนี่แค่ข้อ1 นะคะ 2 ให้จับตาบทบาทของกกต.ว่าอาจจะมีแอคชั่นอะไรในเรื่องนโยบายแจกเงินหมื่นหลังจากเดดไลน์วันพรุ่งนี้นะคะให้รอดูหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนี่แหละ3คือกกต.อาจจะสั่งห้ามหาเสียงด้วยนโยบายนี้หรืออาจจะตรวจสอบเพิ่มเติมก็เป็นไปได้สุดท้ายมันก็จะเป็นเหตุให้ถูกยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคได้เหมือนกับที่ทีมกฎหมายเขาเตือนๆไว้ใช่มั้ยคะอย่างเช่นไม่สามารถจะอธิบายที่มาของงบประมาณได้ชัดเจนหรือว่าต้องไปเก็บภาษีเพิ่มอะไรทำนองนี้ล่ะค่ะแต่แกนนำของเพื่อไทยเขาก็เชื่อใช่ไหมว่าอันนี้ไม่มีทางนำไปสู่การยุบพรรคได้หรอกแล้วไปต่อนะคะข้อ4ค่ะการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทให้กับประชาชนอายุ16ปีขึ้นไปทุกคนเป็นความจงใจแจกเงินให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหัวละ 10,000 บาทหรือไม่อันนี้ในข้อสังเกตของคุณจตุพรนะคะคือแจกกลุ่มอายุ 16-17 ปีซึ่งเป็นกลุ่มที่กำลังจะเป็น First Voter เพื่อที่จะอำพรางไม่ให้น่าเกลียดว่าอ้าวนี่ไงแจกเฉพาะคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งล้วนๆเลยนะคะเงิน 10,000 บาทให้ใช้ในระยะ6เดือนหารออกมาเป็นรายวันก็คือ55บาทต่อวันอันนี้คุณจตุพรบอกว่าผมว่ามันไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะแล้วก็ไม่ได้ต่างจากการแจกเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ด้วยข้อสังเกตที่6ค่ะคือบอกว่าที่เพื่อไทยอ้างว่าบางครอบครัวมีสมาชิก 50,000 คนพอรวมกันเนี่ยได้เงินมาก็ 50,000 บาทมันเป็นก้อนนะเอาไปลงทุนไปทำอะไรก็ได้เปิดร้านกาแฟร้านก๋วยเตี๋ยวร้านไอศกรีมอันนี้ขอย้อนถามหน่อยว่าในรัศมี4กิโลเมตรรอบๆบ้านคุณเนี่ยมีร้านพวกนี้อยู่แล้วหรือเปล่าแล้วก็มีหลักประกันอะไรว่าลงทุนแล้วจะขายได้จนนำมาสู่เป้าหมายกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะคุณจตุพรสรุปว่าเพราะฉะนั้นการแจกเงิน 10,000 บาทจึงเป็นการแจกเพื่อหวังผลทางการเมืองเท่านั้นไม่ต่างอะไรกับนโยบายขึ้นค่าแรง600บาทแต่มีผลนู่นนะคะปี70ซึ่งอันเนี้ยเขามองว่าเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่ไม่สนใจผลกระทบที่จะตามมาคือปฏิเสธไม่ได้ก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยเวลาอธิบายที่มาที่ไปของเงิน 500,000 กว่าล้านเนี่ยยังพูดกันไม่ตรงกันในแต่ละครั้งครั้งหนึ่งจำได้คุณเศรษฐาก็เคยให้สัมภาษณ์เอ๊ะอาจจะไปเอามาจากงบกลางในมือของนายกเนี่ยมันน่าจะมีที่พอจะใช้ได้ประมาณสักแสนล้านตัดออกมาสัก 30% หรือว่า 30,000 เนี่ยแต่คุณเศรษฐาก็พอให้สัมภาษณ์ไปก็บอกแต่ก็ไม่ค่อยอยากใช้งบตรงนี้นะเพราะว่ามันน่าจะเก็บไว้เป็นงบฉุกเฉินรองรับในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติแล้วเอาไปช่วยเหลือประชาชนเหมือนเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะมาจากตรงไหนกันแน่หรือปะเหมือนยังไม่ชัดและยิ่งมาฟังรายงานข่าวระหว่างทีมเศรษฐกิจกับทีมกฎหมายที่ยังถกเถียงกันอยู่จะรายงานต่อกกต.ชัดเจนแค่ไหนเนี่ยอันนี้ก็เห็นชัดเลยว่าเปิดแคมเปญออกมาก่อนส่วนที่มาที่ไปเดี๋ยวคิดตามไปทีหลังมันน่ากลัวไงว่าเดี๋ยวก็จะมีใครต่อใครไปร้องไงพอมันไม่ชัดแล้วมันไม่เคลียร์ตัวชี้ขาดโอเคที่ผ่านมาสัมภาษณ์ยังไงนั่นก็เรื่องหนึ่งแต่ตัวชี้ขาดอยู่ที่ว่าพอแจ้งกกต.ไปแล้วเนี่ยมันจะผูกมัดละค่ะแล้วเดี๋ยวรอกกต.บอกว่าจะเปิดเผยในเว็บไซต์นโยบายที่มาที่ไปของเงินอันนี้เข้าไปดูได้นะครับจะได้วัดใจทางพรรคเพื่อไทยคือแน่นอนแคมเปญนี้มาแรงก็จริงแต่จะกลายเป็น
เงื่อนปมสำหรับพรรคเพื่อไทยเองหรือเปล่านะครับมาดูข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเขาอยากจะย้อนทบทวนความจำก่อนจะถึงวันเลือกตั้งหน่อยโดยที่ไม่ได้มุ่งเน้นว่าจะเกี่ยวข้องโจมตีพรรคไหนเป็นพิเศษแต่อันนี้คือแฟกต์นี่คือข้อเท็จจริงว่าในอดีตที่ผ่านมามีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีการทุจริตกี่คนส่วนใหญ่บางคนเนี่ยนะครับกลับมาลงเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยหลายคนอาจจะลืมไปแล้วถูกตัดสินแล้วก็มีถูกอยู่ระหว่างการดำเนินคดีชี้มูลก็มีองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเขาก็เลยเปิดข้อมูลนี้บอกว่าเป็นการเก็บข้อมูลในรอบ10ปีมีทั้งหมดใน61คดีนะครับมีนักการเมืองกระทำผิด68คนมีลักษณะการกระทำผิด10แบบมีทั้งพรรคใหญ่พรรคเล็กแล้วก็ทำกันเป็นเครือข่ายคุณมานะนิมิตมงคลเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันบอก61คดีแยกจำแนกตามลักษณะความผิดแบบนี้ครับคือ1โกงเลือกตั้งมี25คดียื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จ9คดีโกงจัดซื้อจัดจ้างและหัวประมูลเนี่ย8คดีเอื้อประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง8คดีประพฤติมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่3คดีแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ2คดีร่ำรวยผิดปกติ2คดีบุกรุกที่ดินหลวง2คดีเรียกรับสินบน1คดีเครื่องราชชอิสริยาภรณ์1คดีและสำหรับนักการเมือง68คนนี้หมายถึงสสสวสนชรัฐมนตรีก็มีทั้งจากพรรคเล็กพรรคใหญ่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านนะครับอาจารย์มานะบอกว่านี่คือบทเรียนความเสียหายของแผ่นดินที่เกิดจากการคอร์รัปชันโดยนักการเมืององค์กรเนี่ยจัดทำข้อมูลนี้ขึ้นมามีเจตนาสุจริตนะไม่ได้ต้องการจะจงใจใส่ร้ายผู้ใดแต่ต้องการให้ผู้คนตื่นตระหนักว่าอย่าลืมความเสียหายอย่ายอมรับความหายนะอีกต่อไปการโกงทรัพย์โกงซ้อนโกงซ่อนเงื่อนการพลิกแพลงกฎหมายใช้บูหารจอมปลอมของนักการเมืองเนี่ยมันอาจจะยากที่เราจะรู้ทันก็เลยเอาข้อมูลนี้มาเปิดอาจารย์มานะบอกว่าโดยทั่วไปคดีคอร์รัปชันโครงการขนาดใหญ่มักจะมีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังทำกันเป็นเครือข่ายมีเจ้าหน้าที่รัฐแต่ส่วนใหญ่จะพบว่ามีแต่ข้าราชการถูกดำเนินคดีเช่นคดีถุงมือยางอ๋อหมายถึงข้าราชการในกระทรวงส่วนใหญ่แล้วรัฐมนตรีนักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังไม่โดนรอดหมดคดีสร้างโรงพักและแฟลตตำรวจเว้นแต่คดีนั้นมีหลักฐานแน่นหนาว่ามีนักการเมืองเกี่ยวข้องเช่นคดีสนามฟุตซอลคดีรุกป่าอันนี้บางคดีตัวอย่างที่ไปถึงการเอาผิดนักการเมืองได้นะครับโดยคดีที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศมากที่สุดในรอบ10ปีคือโครงการรับจำนำข้าวประมาณสักแสนกว่าล้านตามมาด้วยคดีบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน 20,000 กว่าล้านนะครับไม่เพียงเท่านั้นโดยเฉพาะ8คดีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและหัวประมูลเนี่ยนะความเสียหายรวมๆกันมันประมาณสัก 50,000 กว่าล้านมันเยอะเนาะแต่ที่น่าสังเกตอาจารย์มานะบอกว่าปี2564นะไม่ปรากฏว่ามีคดีที่ปปช.ไปชี้มูลความผิดนักการเมืองเลยและในการเลือกตั้งปี2566มีนักการเมืองหลายคนที่ถูกดำเนินคดีคอร์รัปชันก็กลับมาลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ทั้งที่รู้กันดีว่าผู้ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดในคดีคอร์รัปชันจะหมดสิทธิ์การเป็นส.ส.แล้วเลือกตั้งใหม่ทันทีอยู่ระหว่างดำเนินคดีรู้ว่าปลายทางถ้าวันหนึ่งวันใดศาลตัดสินเนี่ยนะค่ะเขาถูกตัดสินนะอ๋อยังไม่ต้องไปแคร์สปิริตสปิริตอะไรไม่มีพักก็ส่งคนเดิมพักก็ส่งลงเลือกตั้งรอเขาโดนตัดสิทธิ์ก่อนค่อยว่ากันนอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตการดำเนินคดีข้อหาร่ำรวยผิดปกติมีน้อยมากทั้งที่นักการเมืองแจ้งบัญชีทรัพย์สินให้ร่ำรวยมากขึ้นหรือลดลงอย่างผิดปกติมีมากขณะเดียวกันก็มีพฤติกรรมประหลาดเมื่อเกิดคดีความเช่นจดทะเบียนหย่าจากคู่สมรสเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลหรือมีคดีของอดีตนายกเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าทายาทต้องมาชดเชยค่าเสียหายกับทางรัฐ อันนี้เป็นคดีตัวอย่างที่เอามาเป็นข้อมูลเตือนใจกันไว้ส่วนทีมข่าวค้นของเรานะคะก็ได้รวบรวมในระยะหลังๆนี้มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามเหมือนกันข้อกล่าวหาในประเด็นทุจริตเนี่ยยังมีประเด็นที่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้นะคะก็คือรัฐบาลของลุงตู่เนี่ยแหละแต่ว่ายังไม่ได้เป็นข้อสรุปเราจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะว่ามีคดีอะไรบ้างที่เราจะต้องจับตากันต่อไปเนาะอย่างเช่นนะคะโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มกับส่วนต่าง 68,000 ล้านบาท
รวมไปถึงโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่4เส้นทางอันนี้กว่า 100,000 ล้านบาทที่มีการยื่นประมูลใกล้เคียงราคากลางแบบใกล้มากๆนะคะต่ำกว่าราคากลางแค่ 0.8% เองแล้วก็มีข้อกล่าวหาว่าอันนี้มันคือการหัวประมูลหรือเปล่าก็เป็นคำถามมานะคะรวมไปถึงการจัดงบประมาณก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานลงไปในทางพื้นที่อย่างผิดปกติอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะที่เขาพูดกันเนี่ยคือบุรีรัมย์มีการกล่าวหาเรื่องโครงการก่อสร้างถนนที่มีเยอะโดยเฉพาะกรมทางหลวงชนบทนั่นเองประเด็นเหล่านี้นะคะองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันอาจจะไม่ได้พูดถึงชัดเจนแต่ว่าประชาชนก็ต้องจดจำเอาไว้ด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันคือประเด็นที่ยังไม่มีคำตอบจากผู้รับผิดชอบไงเนี่ยซึ่งควรจะมีการตรวจสอบแล้วก็สะสางกันซะเมื่อมีรัฐบาลใหม่แล้วประชาชนก็น่าจะไปใช้การพิจารณาตัดสินในการเลือกตั้งด้วยเดี๋ยวพักกันอีกครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาดูหลายๆพักก็ลงพื้นที่หาเสียงก่อนหน้านี้หลายคนเลือกเดินห้างใช่ไหมเพราะว่าจะเป็นเพราะอากาศร้อนใช่สิแล้วคนกรุงเทพที่อยู่ในที่ไม่ได้เดินต่างจังหวัดอ่ะก็อาจจะมารวมกันอยู่ที่ห้างวันนี้ลุงป้อมเลยไปห้างบ้างแกก็ร้อนเหมือนกันเหรอคะสบายสบายไปซื้อจับจ่ายใช้สอยร้านที่อาหารอร่อยตามสไตล์เนี่ยนะครับช่วงหน้ามาติดตามรวมถึงคลิปใหม่ในการหาเสียงของลุงตู่ด้วยโอ้เดี๋ยวครับช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาได้เห็นแคนดิเดตอย่างน้อยๆ2คนไม่ว่าจะเป็นคุณเศรษฐาพลเอกประยุทธ์เดินลงพื้นที่ไปในห้างบ้างไปที่ตลาดบ้างใช่ไหมครับแต่ว่าขาดอีกคนนึงคือลุงป้อมไม่เห็นออกมาเล่นน้ำสงกรานต์หรอถูกคงจะด้วยสุขภาพด้วยมั้งแหมถ้าท่านไปเดินในที่เล่นสงกรานต์ขนาดนั้นเนี่ยนะอาจจะไม่ค่อยเป็นผลดีสักเท่าไหร่วันนี้ก็เลยลงพื้นที่บ้างครับไปเดินห้างแถวๆซอยรางน้ำตามสไตล์ลุงป้อมเลยเห็นไหมแต่งตัวแบบสบายๆที่ท่านบอกว่าจริงๆผมแต่งของผมมาแบบนี้ตั้งนานแล้วดูที่ข้อมือก่อนหินเพียบเลยนะจ๊ะสร้อยข้อมือหินน่ะครับลุงป้อมไปห้างแถวๆซอยรางน้ำนะครับก็ไปกินอาหารไปทักทายผู้ประกอบการถามไทยถึงการค้าขายในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาด้วยความห่วงใยบางท่านก็ได้รับกำลังใจจากลุงป้อมหวังว่าสถานการณ์ต่อไปนี้สภาพเศรษฐกิจการค้าขายจะดีขึ้นมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นนะครับท่านก็ไปเยี่ยมเยือนหลายร้านเลยโดยเฉพาะร้านดังๆที่เขาอาจจะมีสาขาเข้ามาอยู่ในห้างเช่นร้านทิพย์สมัยผัดไทยประตูผีอะไรแบบเนี้ยอ๋อต้องเป็นแบบมีร้านดั้งเดิมอยู่ในพื้นที่ของเขาแล้วเขามาอยู่ในห้างปีสำหรับเป็นแฟรนไชส์ร้านอร่อยๆชื่อดังรู้จักหมดไม่พลาดอยู่แล้วค่ะครับระหว่างที่เดินเยี่ยมชมร้านค้าต่างๆก็มีแฟนคลับเข้ามาทักทายมีนักท่องเที่ยวด้วยนะครับที่มากินอาหารก็เข้ามาขอถ่ายรูปซึ่งลุงป้อมก็ให้ความร่วมมือนะถ่ายรูปกับบรรดาแฟนคลับด้วยความเป็นกันเองก็มีสีหน้ายิ้มแย้มแล้วก็เดินกลับอวยพรให้บรรดาแฟนคลับมีความโชคดีในช่วงเทศกาลปีใหม่ของไทยใช่ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะฝั่งโฆษกคณะกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพลังประชารัฐนะคะตัวของคุณชาญกฤษเดชวิทักษ์ค่ะก็บอกว่าลุงป้อมบอกมานะว่าสงกรานต์เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีของซอฟต์พาวเวอร์เลยเพราะฉะนั้นต้องดันอย่างเต็มที่นะคะถือว่าเป็นควันหลงสงกรานต์ที่พลเอกประวิตรเนี่ยบอกว่ายินดีที่เทศกาลสงกรานต์ในปีนี้กลับมาคึกคักแล้วนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเนี่ยก็เดินทางมาที่ไทยกันหมดเลยสร้างเม็ดเงินไหลสะพัดทีเดียวเทศกาลสงกรานต์จึงถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของคุณชาญกฤษบอกว่าทันทีเลยนะที่พลังประชารัฐได้เป็นรัฐบาลขอประกาศว่าจะดำเนินการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ที่มีอยู่หลากหลายมิติรวมไปมวยไทยผ้าไทยอาหารไทยภาพยนตร์ไทยเทศกาลไทยทั้งหมดนี้จะถูกส่งเสริมผ่านกองทุนประชารัฐ300,000 ล้านบาท300,000 ล้านนะคุณวราวิทย์เยอะไหมล่ะนี่นะคะผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของเราให้รู้จักไปทั่วโลกเลยค่ะครับส่วนลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก่อนหน้านี้ก็ไปเดินห้างแล้วเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็ไปเล่นสงกรานต์ใช่ไหมครับวันนี้วิธีการหาเสียงคือปล่อยคลิปออกมาอ้อนขอคะแนนเสียงประชาชนบอกว่าผมขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนเลือกส.ส.เขตพรรครวมไทยสร้างชาติก็จะได้ผมเป็นนายกแล้วอย่าลืมเลือกพรรครวมไทยสร้างชาติเบอร์22เลือกพรรครวมไทยสร้างชาติทั้ง2ใบลองฟังพลเอกประยุทธ์กับการปล่อยคลิปล่าสุดครับลุงตู่เบอร์22ผมขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนเลือกส.ส.เขตพรรครวมไทยสร้างชาติทุกเขตก็จะได้ผมเป็นนายกและอย่าลืมเลือกพรรครวมไทยสร้างชาติเบอร์22นะครับเลือกพรรครวมไทยสร้างชาติทั้ง2ใบนะครับเบอร์22เลือกลุงตู่ดูแลปากท้องนะพ่อแม่
งเดิมช่วงนี้เร่งประชาสัมพันธ์เหลือเกินแต่นี่เพลงเดิมนะใช่แต่ว่าเพิ่มคลิปเข้ามาไงอ๋อเพิ่มคิดเพิ่มเนื้อเปลี่ยนเนื้ออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะที่ลุงตู่ออกมาพูดเองนะกาสองใบนะครับสำหรับรวมไทยสร้างชาติเบอร์22อ๋อแสดงว่าเขาเนี่ยจะยืนพื้นด้วยเพลงลุงตู่อยู่ไหนของเขาก่อนเสร็จแล้วก็เติมนั่นเติมนี่ตอนแรกก็เติมเบอร์22เข้ามานี่ก็เพิ่มคลิปลุงตู่ชูแบบนี้ขึ้นมาเป็นกระต่ายใช่ไหมคะนอกเหนือจากนี้ค่ะในโซเชียลมีเดียก็จะมีเพจตู่ตูนที่เขาทำไว้เนี่ยเชียร์ลุงตู่โดยเฉพาะเลยนะคะก็มีคลิปเนี่ยเป็นช่วงที่ตัวของบิ๊กตู่นะคะพร้อมกับแกนนำพรรครวมไทยสร้างชาติไปร่วมเล่นน้ำสงกรานต์กับประชาชนก็มีการถ่ายคลิปเอาไว้ใช่ไหมคะแล้วก็มีสัมภาษณ์ประชาชนด้วยนะบอกว่ารู้สึกยังไงกับลุงตู่ล่ะแล้วทุกคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะคุณวราวิทย์บอกว่ารักลุงตู่ลุงตู่สู้ๆดูได้นะลองดูตัวอย่างค่ะขอบคุณลุงตู่รักลุงตู่ค่ะขอบคุณท่านนายกตู่นะครับลุงตู่สู้สู้ขอบคุณมากมากที่สร้างความไทยให้เป็นไทยค่ะเนี่ยค่ะเขามีข้อความประกอบคลิปด้วยนะเขาบอกว่าสุขทั่วไทยด้วยฝีมือนายกลุงตู่ทั่วไทยฉลองเทศกาลสงกรานต์คึกครื้นหลายครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าหลังห่างหายมา3ปีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยช่วงสงกรานต์จำนวนมากดันรายได้ในช่วงสงกรานต์เนี่ยกว่า 20,000 ล้านบาททุกความสุขของคนไทยมีนายกลุงตู่อยู่เบื้องหลังคอยบริหารโควิด-19 และทุกสถานการณ์ให้คนไทยกลับมายิ้มได้ก็คือเพจลุงตู่ตูนบอกว่าเนี่ยสงกรานต์นี่มันคึกครื้นแบบนี้เงินสะพัด 20,000 ล้านน่ะค่ะผลงานรัฐบาลลุงตู่ไม่งั้นมากันขนาดนี้ไม่ได้ย้อนกลับไปข้อมูลที่เราพูดถึงในช่วงแรกช่วงที่1อ่ะค่ะที่บอกว่าถ้าชอบแบบเดิมก็เลือกลุงตู่ก็แบบนี้ไงนี่นะครับเดี๋ยวรู้สึกจะมีคุณธนกรบางบุญคงชนะอีกท่านนึงนะเขาอยู่นครศรีวันนี้ลงพื้นที่หาเสียงด้วยเดี๋ยวลองดูบรรยากาศกันแต่ว่าชวนไปดูคุณชวนก่อนครับลงพื้นที่หาเสียงที่จังหวัดนครปฐมช่วยผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ที่องค์พระปฐมเจดีย์วัดพระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองนครปฐมเนี่ยนะครับคือไปช่วยคุณฐานุพงษ์รังสิไตรพงษ์หรือคุณโจ้ยนครปฐมอดีตดาราดังขุนช้างผู้สมัครหมายเลข7พรรคประชาธิปัตย์นครปฐมเขต2นะครับคุณชวนบอกว่าเขตนี้เป็นของผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าคราวนี้เขาได้ย้ายออกไปจากประชาธิปัตย์แล้วเขาเป็นคนดีแต่ยามที่พรรคมีปัญหาเขาไม่อดทนไม่พร้อมที่จะสู้ไปกับเรายามสุขอยู่ด้วยกันยามทุกข์ย้ายไปแต่ก็ยังเสียดายนะเพราะความกลัวที่จะแพ้พร้อมที่จะร่วมเป็นไม่พร้อมที่จะเป็นคนร่วมตายในยามที่พรรคตกต่ำแม้แต่ตัวคุณชวนเองอ่ะบอกว่าจะพอแล้วแต่พอหลายโพบอกว่าประชาธิปัตย์ตกต่ำผมจึงต้องอยู่กับพรรคมาช่วยกันในวันนี้นครปฐมเขต2พรรคประชาธิปัตย์ได้คุณฐานุพงษ์มาลงสมัครรับเลือกตั้งเอาลองฟังคุณชวนช่วยหาเสียงครับเมื่อปี62พี่น้องได้ช่วยผู้สมัครของเราแต่ว่าบัดนี้ผู้สมัครส.ส.เดิมได้ย้ายพรรคไปแล้วกับน่าเสียดายเพราะว่าท่านก็เป็นคนดีคนหนึ่งแต่ว่าไม่มั่นคงนะครับหวั่นไหวเขากลัวไม่พร้อมที่จะรุ่งเป็นพร้อมที่จะรุ่งเป็นแต่ไม่พร้อมที่จะตายก็เลยออกไปจากพรรคการพรรคก็เลยต้องออกกฎหมายมาข้อสามเลยเด็ดกฎหมายแย่ครับหัวหน้าเลยแต่ว่าก็ต้องยึดบัตรของท่านที่แหล่งที่น้องคุณฐานุพงษ์หรือว่าคุณโจ้ยนครปฐมเนี่ยก็ถือว่าบอกเป็นตัวตึงนครปฐมอีกคนหนึ่ง เป็นสายตรงเลขาเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับ ที่คุณเฉลิมชัยและพรรคส่งมาเรียกคะแนนหวังจะปักธงอีกสมัยคุณชวนท่านยังกระซิบบอกคุณโจ้ยนะบอกว่าเดี๋ยวผมหาเวลามาซ้ำให้อีกรอบหนึ่งช่วงนี้คุณชวนก็ลุยหาเสียงช่วยลูกพรรคเต็มที่เหมือนกันอีกหนึ่งทีมค่ะทีมหัวหน้าพักนะคะทีมของคุณจุรินทร์วันนี้อยู่กรุงเทพไปที่ตลาดวงเวียนใหญ่นะคะไปกับคุณองค์อาจไปกับดร.เอมาช่วยผู้สมัครส.ส.นะคะเขตธนบุรีคลองสานราชบูรณะคุณสิริภาอินทรวิเชียรมาพบปะกับประชาชนนะคะก่อนหน้าที่จะเดินตลาดก็เข้าสักการะพระเจ้าตักสินมหาราชเพื่อเป็นสิริมงคลกันก่อนคุณจุรินทร์พูดถึงกลยุทธ์ช่วงโค้งสุดท้ายนะคะที่จะทำให้ประชาธิปัตย์เนี่ยขึ้นมาอยู่ในอันดับต้นๆอยากจะเห็น
งโพขยับขึ้นหน่อยจะเป็นไปได้ไหมนะคะคุณชลินบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลยุทธ์ช่วงโค้งสุดท้ายคิดว่ามีทั้งสองด้านนะที่พี่น้องชาวกรุงเทพต้องดูด้วยหนึ่งคือพรรคไหนผู้สมัครคนไหนใครจริงใจกับชาวกรุงเทพแล้วก็เชื่อว่าคนกรุงเทพแยกแยะออกนะคะเรื่องนี้เนี่ยประชาธิปัตย์ไม่แพ้ใครแน่นอนจุดยืนของประชาธิปัตย์ชัดเจนว่าทางรอดของประเทศนี้ต้องเป็นประชาธิปไตยเต็มใบเท่านั้นคือทุกวันนี้ถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยก็เจอแรงเสียดทานไม่มีวันจบแล้วมันก็จะเป็นอุปสรรคทางการเมืองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการเป็นประชาธิปไตยเต็มใบมันคือทางรอดหนึ่งเดียวที่มีจริงๆคุณชวนไปต่อที่ถนนรามคำแหงนะครับไปพร้อมกับทีมเนี่ยแหละครับเพื่อจะไปช่วยคุณประพฤติฉัตรประภาชัยผู้สมัครส.ส.เขตบางทองหลางเฉพาะแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์แล้วก็เขตบางกะปิเบอร์หนึ่งนะครับไปใช่ไหมกิจกรรมรถแห่ก็เริ่มต้นจากศูนย์ประสานงานของพรรคที่เขตบางกะปิแล้วก็ไปตามตลาดบางกะปิระยะทางรวมๆกว่า2กิโลเมตรก็พยายามจะแจ้งเบอร์26วันนี้ผู้สมัครเบอร์1ของพรรคประชาธิปัตย์ขออาสาเป็นตัวแทนพี่น้องชาวบางกะปินะครับแล้วจากนั้นก็ได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนที่ตลาดบางกะปิและห้างน้อมจิตก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีบอกว่าจะเลือกเบอร์1หมายถึงคุณประพฤติเนี่ยนะครับมีบางคนก็มอบดอกไม้เข้ามาสวมกอดคุณจุรินทร์คุณจุรินทร์ก็จับจ่ายซื้ออาหารพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าอย่างเป็นกันเองคุณจุรินทร์ยังคงมั่นใจบอกเขตบางกะปิหลายคนเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้พรรคประชาธิปัตย์นะตนก็เชื่อว่าประชาชนยังคงยืนหยัดอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์และจะกลับมาช่วยพรรคเพราะว่าตลอด4ปีที่ผ่านมาส.ส.ในกรุงเทพแม้เราไม่มีแต่เราก็ไม่เคยทิ้งคนกรุงเทพเลยนี่ล่ะค่ะข้ามไปดูฝั่งภูมิใจไทยนะคะตัวของคุณอนุทินหัวหน้าพรรควันนี้มีการแถลงนโยบายด้วยค่ะแล้วกลุ่มก้อนที่จะได้ประโยชน์นั้นก็คืออสม.นั่นเองค่ะเป็นการแถลงนโยบายบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีกองทุนขึ้นมานะเอามาให้นะคะรวมไปถึงกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์ด้วยค่ะเป็นการแถลงเปิดนโยบายของคุณอนุทินนะคะคุณสุภชัยก็อยู่ด้วยนะบอกว่านี่คือนโยบายการพัฒนาและสวัสดิการอสม.และอสส.นะคะคุณอนุทินบอกว่าที่ผ่านมาก็ทุ่มเทสรรพกำลังต่อสู้ปกป้องสิทธิต่างๆของอสม.ส่งเสริมนโยบายต่างๆให้ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะทุ่มงบลงไปนะเป็นมรดกในการให้แต่ละคนเนี่ยเอาไปดูแลลูกหลานคุณอนุทินบอกว่าผลักดันเรื่องค่าตอบแทนของอสม.เข้าร่างพรบ.งบประมาณ67เพื่อเพิ่มเป็นเดือนละ 2,000 บาทก็เป็นสิ่งที่จะให้มันเป็นสิ่งที่มั่นคงถาวรหลายคนออกมาพูดว่าทำไมไม่ให้เยอะๆล่ะอันเนี้ยเป็นพวกพูดได้แต่ทำไม่ได้นะคะภูมิใจไทยเนี่ยจะไม่ทำแบบนั้นขณะที่อีกหนึ่งนโยบายของเขาก็คือกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์ค่ะคุณอนุทินบอกว่ากรณีที่อสม.กลับบ้านเก่าจะมีมรดกให้ลูกหลานได้ถึง 500,000 บาทก็มั่นใจว่าต่อให้ในอนาคตในกองทุนชาปนกิจยืนยันว่าไม่กระทบกับกระเป๋าเงินของอสม.แน่นอนเพราะว่าเป็นการหยอดเงินเดือนละ400ถึง500บาทอยู่ในวงเงินที่ได้ค่าตอบแทนคืนมาเป็นการวางแผนอนาคตซึ่งไม่ใช่เงินของรัฐแต่เป็นเงินของพวกท่านเองให้ฟังเสียงช่วงนี้ค่ะอสม.กลับบ้านเก่าปุ๊บนะครับทายาทลูกหลานได้ถึง 500,000 บาทนะครับในอนาคตจะเป็นอย่างไรอย่างน้อยลูกหลานเนี่ยได้รับอานิสงส์จากคุณงามความดีที่พวกท่านได้ทำมาที่พี่น้องอสม.ทิ้งไว้ให้ลูกหลานเนี่ยไม่ใช่เป็นเงินรัฐนะเป็นเงินพวกท่านทั้งนั้นนะถ้าไม่ทำด้วยใจทำไม่ได้ครับถ้าทำด้วยหน้าที่ทำด้วยความอยากได้คะแนนเสียงจากพวกท่านมันไม่ดีเนี่ยค่ะบางคนเขาก็ให้คิดง่ายๆนะว่าอสม.ทั้งประเทศมีเท่าไรมีเป็นล้านหรือเปล่าเสร็จแล้วครอบครัวเขาอีกล่ะ อย่างนี้ได้เยอะเลยไหมนะคะส่วนพรรคก้าวไกลวันนี้ยังไม่ได้มีกิจกรรมอะไรใหญ่แต่ว่าเขาประกาศเชิญชวนล่วงหน้าโดยคุณรังสิมันต์โรมครับบอกว่า22เมษายนวันเสาร์นี้นะขอเชิญร่วมรับฟังทัพใหญ่ก้าวไกลปราศัยในช่วงโค้งสุดท้ายจะจัดกันที่ลานหน้าสามย่านมิตรทาวน์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 19:00 น.เขาบอกว่าจะเป็นการปราศัยใหญ่ของพรรคที่แกนนำทุกคนจะมารวมตัวกันในงานวันนี้ก่อนที่จะกระจายกันไปหาเสียงในทุกภาคของประเทศแล้วจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งวันที่12พฤษภาคมนะครับคือนี่เขาจะใช้ยุทธศาสตร์แบบว่าปราศัยใหญ่ก่อนกระจายออกไปแล้วค่อยกลับมารอลุ้นผลการเลือกตั้งเวทีใหญ่วันที่22เมษายนนี้มากันครบเลยครับคุณพิธาคุณธนาธรคุณชัยธวัฒน์อาจารย์ปิยบุตรคุณเสียจำปาทองคุณช่อพันธิกาวานิชนะครับคุณโรมบอกว่าการจัดทัพปราศัยใหญ่ครั้งนี้เพื่อจะส่งสัญญาณถึงผู้สมัครทุกคนรวมถึงผู้สนับสนุนพรรคที่มีอยู่ทั่วประเทศ
ให้ช่วยกันหาเสียงอย่างไม่ย่อท้อในช่วงเวลาที่เหลือก่อนไปจนถึงวันที่เข้าคูหาถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เมื่อเป้าหมายของเราคือการเปลี่ยนประเทศจำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นใช่ค่ะส่วนที่ปราศัยแล้ววันนี้นะคะแล้วคนที่ไปปราศัยเขาบอกว่าโอ้โหกระแสตอบรับดีเหลือเกินนครศรีธรรมราชค่ะดร.แดกธนกรนะคะคุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอันนี้คือขุนพลภาคใต้ของพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะขึ้นเวทีปราศัยช่วยผู้สมัครส.ส.นครศรีธรรมราชของพรรค2เขตรวดเลยเขต2นะคะสนับสนุนคุณสายันยุติธรรมอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชเบอร์7แล้วก็เขต9คุณอำนวยยุติธรรมเบอร์8นะคะคุณธนกรบอกว่าบรรยากาศเนี่ยงานผมเนี่ยคึกคักมากนะประชาชนให้ความสนใจนะคะและกระแสลุงตู่ก็ดีมากๆประชาชนอยากให้ลุงตู่กลับมาเป็นนายกเพราะฉะนั้นผมเนี่ยมั่นใจเลยว่าจะกวาดเก้าอี้ส.ส.ในนครศรีธรรมราชได้แบบเป็นกอบเป็นกำแล้วยังไม่พอนะคุณวราวิทย์เงี่ยหูฟังดีๆอาจจะแลนสไลด์เลยนะอื้อโอ้โหส่วนบางคนที่คือส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้หาเสียงกันเต็มที่แต่บางคนยังต้องวุ่นอยู่กับการต่อสู้เพื่อขอคืนสิทธิ์ในการให้ได้กลับมาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.อีกครั้งหนึ่งนะครับมี2คนที่ได้รับผลกระทบคือผู้สมัครจากพรรคประชาชาติที่จังหวัดสตูลเนี่ยนะครับก็คือคุณรมศรีกะดะที่เขต1แล้วก็คุณไพศาลหลีเซนที่เขต2เนื่องจากว่าถูกกกต.ตัดสิทธิ์เพราะขาดคุณสมบัติล่าสุดวันนี้ครับทั้งคุณรมศรีและคุณไพศาลเข้าไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเนื้อหายืนยันนะครับว่าได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายครบถ้วนในการให้ตัวแทนพรรคที่ครบวาระรักษาการจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่และก็เป็นไปตามข้อบังคับของพรรคประชาชาติในขณะเดียวกันหัวหน้าพรรคประชาชาติก็ได้ทำหนังสือแจ้งการครบวาระของตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดจำนวน16แห่งยื่นถึงนายทะเบียนพรรคการเมืองแล้วซึ่งในตอนท้ายของหนังสือยังได้แจ้งว่าตัวแทนและหัวหน้าสาขาพรรคที่ครบวาระรักษาการไปพรางก่อนจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ตามข้อบังคับของพรรคและนายทะเบียนพรรคการเมืองก็ไม่ได้โต้แย้งหรือทักท้วงในเรื่องนี้เลยทั้งสองท่านก็เลยพยายามจะมาขอความเป็นธรรมจากศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีอีก2คนเดี๋ยวลองฟังคุณไพศาลก่อนว่าที่ยืนยันทำตามกระบวนการการคัดเลือกตัวผู้สมัครมาตลอดจึงมาขอความเป็นธรรมต่อศาลลองฟังดูครับวันก่อนวันสมัครหนึ่งวันจู่ๆทางกกต.ก็แจ้งมาว่าน่าจะเป็นปัญหาในเรื่องสมาชิกพรรคซึ่งมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นการขัดกันในแง่ข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งว่าแล้วทำไมคุณเพิ่งมาบอกเราทำหนังสือไปมาไปมาอยู่ตลอดทำไมคุณไม่แจ้งทำไมคุณไม่บอกทำไมคุณเพิ่งมาบอกวันสมัครหนึ่งวันเจตนากลั่นแกล้งหรือเปล่าหรือมีเจตนาอื่นหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เมื่อความเห็นเราไม่ตรงกันไม่ว่าจะเป็นของกกต.และก็ของพรรคที่ดีที่สุดก็คือศาลสถิตยุติธรรมก็คือศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเราจึงมีความจำเป็นต้องไปยื่นศาลเพื่อที่จะให้วินิจฉัยเรื่องนี้แล้วคืนสิทธิ์ให้กับของประชาชาตินี่ยังมีอีก2คนที่จังหวัดสงขลานะครับก็มีรายงานว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ทั้งคุณอับดุลเราะมันมอลอผู้สมัครส.ส.เขต7และคุณมังโสดมะเตะนะครับผู้สมัครส.ส.เขต8ของพรรคประชาชาติก็จะไปยื่นเรื่องต่อศาลจังหวัดสงขลาเช่นเดียวกันก็จะได้ต่อสู้กันเพื่อจะได้รับคืนสิทธิ์กลับมาหรือไม่ใช่ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะลงพื้นที่ไปสระบุรีกันสักหน่อยค่ะไปดูศึกช้างชนช้างที่นี่เนี่ยจะเข้าทำนองเก่าไปใหม่มาแต่พอใหม่มาแล้วปรากฏว่ามีคู่แข่งที่มาฟัดกันเดือดอีกเพียบเลยค่ะเข้ามาเป็นตัวสอดแทรกแล้วใครล่ะจะปักธงที่นี่ได้ติดตามพร้อมกันในช้างชนช้าง66ค่ะหรือสระบุรีเปรียบได้ดังสำนวนไทยที่ว่าช้างสารชนกันหญ้าแพรกก็แหลกลานหากเอ่ยชื่อสระบุรีหลายคนต้องนึกถึงบ้านใหญ่อย่างตระกูลอดิเรกสารที่ลดแล่นบนถนนสายการเมืองมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคพลตำรวจเอกประมาณอดิเรกสารผู้ร่วมก่อตั้งพรรคชาติไทยซึ่งยืนหนึ่งมาตลอดกระทั่งเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านมายังตระกูลวงประยูรนำโดยผู้ใหญ่ออสบัญญัติวงประยูรอดีตส.ส.และผู้มากบารมีทางธุรกิจในท้องถิ่น
ตระกูลวงประยูรถือว่าค่อยๆเติบโตสั่งสมประสบการณ์ก่อนจะผันตัวขยับขึ้นแท่นบ้านใหม่แทนที่บ้านใหญ่อดิเรกสารในช่วงเลือกตั้งปี54อย่างเต็มตัวส่งผลให้บ้านใหญ่เดิมหายจากสารระบบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาย้อนกลับไปการเลือกตั้งปี62พื้นที่สระบุรีถูกแบ่งออกเป็น3เขตโดยพลังประชารัฐน้องใหม่เวลานั้นกวาดไปถึง2ที่นั่งคือเขต1และเขต2ส่วนเขต3ยังเป็นของเพื่อไทยซึ่งก็คือองค์อาจวงประยูรแต่การเลือกตั้งรอบใหม่นี้เพิ่มมาอีก1เก้าอี้มี4เขตเลือกตั้งการเลือกตั้งปี66ต้องจับตาเขต2เป็นพิเศษเนื่องจากอั๋นอัธพลวงประยูรน้องชายคนเล็กผู้ใหญ่ออสบัญญัติวงประยูรบ้านใหญ่สระบุรีซึ่งเคยลงสู้ศึกในนามพรรคเพื่อไทยเมื่อปี62และเคยพ่ายให้กับกำนันสมบัติสมบัติอำนาคะจากพลังประชารัฐคนดังเมืองแก่งคอยยังคงปักหลักสู้ที่เขตเดิมฝ่ายกำนันสมบัติย้ายค่ายไปอยู่รวมไทยสร้างชาติเพราะเป็นเด็กในคาถาเสี่ยเฮงสุชาติชมกลิ่นและจะลงป้องกันแชมป์อีกครั้งจึงทำให้พื้นที่นี้ดุเดือดเพราะอั๋นอัธพลได้กระแสแลนสไลด์ของเพื่อไทยจึงขอล้างแค้นพื้นที่เขต2ประกอบด้วยอำเภอมวกเหล็กอำเภอม่วงและอำเภอแก่งคอยยกเว้นตำบลห้วยแห้งล่าสุดไม่ได้เชื้อเฉือนกันแค่2พรรคใหญ่เพราะยังมีตัวสอดแทรกจากพรรคประชาธิปัตย์อย่างสมพงษ์ภูพานเพชรอดีตประธานสหกรณ์คนนมภาคกลางขอเบียดชิงเก้าอี้ส่วนค่ายลุงป้อมพลังประชารัฐส่งกฤษดาอินทราเพียรมาลงสนามป้องกันแชมป์ขณะที่ก้าวไกลส่งหมอเสกเภสัชกรทรงวุฒิสารจันทึกจากเกษตรกรเลี้ยงโคนมกระโดดเข้าสู่สนามการเมืองระดับชาตินอกจากนี้ค่ายสีน้ำเงินพรรคภูมิใจไทยก็ส่งนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างรังสีเสรีชัยใจมุ่งหรือที่รู้จักในวงการรังสีเสรีชัยอดีตแกนนำเสื้อแดงสระบุรีลงมาต่อก่อนด้วยเลือกตั้งพื้นที่แก่งคอยจึงเปรียบเสมือนสนามชนช้างแถมชนกันหลายเชือกโดยเฉพาะบ้านใหญ่กับบ้านใหม่ใครจะอยู่ใครจะไปวัดกัน14พฤษภาคมหลังปิดหีบเลือกตั้งวันที่ผ่านมานี่มีคดีที่เพื่อนร่วมชาติชาวจีนด้วยกันเองแต่ว่าอาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับจับไปเรียกค่าไถ่แล้วก็มีคนไทยที่เป็นนางนกต่อล่อให้ผู้เสียหายเข้าไปติดกับแล้วก็ถูกจับเรียกค่าไถ่ไปแม้ว่าคดีล่าสุดเนี่ยจะถูกจับได้แล้วแต่ก็มาเกิดขึ้นอีกในสน.ยานนาวาคือคดีแรกในเกิดในสวนที่สน.ลุมพินีค่ะแล้วย้อนเดือนมีนาคมก็เคยเกิดอีก2คดีเยอะมากเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ติดกันทำไมต้องเป็นประเทศไทยลองดูคดีนี้ก่อนเหตุการณ์วันที่15เมษายนที่นายยูคือเขาเข้าไปแจ้งความกับสน.ลุมพินีบอกว่าเพื่อนชาวจีนของเขาชื่อนายหวังเนี่ยขาดการติดต่อไปหลายวันใช่ไหมครับจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นนายหวังเขาติดต่อกลับมาวิดีโอคอลมาบอกว่าไม่ต้องไปแจ้งความนะเดี๋ยวคนร้ายจะปล่อยตัวถ้าโอนเงินมาแต่นายยูไม่สบายใจสุดท้ายกลัวว่าเพื่อนจะถูกฆ่าทิ้งก็เลยตัดสินใจเข้าไปแจ้งความเรื่องนี้ทางตำรวจนครบาลเขาก็ประชุมแล้วก็วางแผนครับจนเขาสืบสวนพบว่าในหวังเนี่ยมีแฟนเป็นผู้หญิงชาวไทยคบกันมาประมาณสัก1ปีเลิกลากันไปแล้วประมาณ3เดือนก่อนจะกลับมาคบกันอีกฝ่ายหญิงเนี่ยทราบว่าในหวังมีเงินมีทรัพย์สินเป็นจำนวนมากและเป็นคนกลุ่มจีนสีเทามีหมายจับจากทางการจีนเชื่อว่าในหวังคงจะไม่กล้าไปแจ้งความหรอกก็เลยไปวางแผนกับนายกายแฟนหนุ่มชาวไทยชักชวนกันก่อเหตุโดยใช้รถยนต์ที่ในหวังซื้อให้ฝ่ายหญิงเดินทางเข้าออกคอนโดมิเนียมจนกระทั่งปฏิบัติการเริ่มต้นขึ้นเวลา1ทุ่มของวันที่14เมษายนมีคนไทย3คนเนี่ยนะครับใช้โทรศัพท์ของคือเขาไปรอเลยแล้วก็จับตัวในหวังไปแล้วจากนั้นก็ใช้โทรศัพท์ของในหวังคุยกับรปภ.ข้างล่างบอกว่าขอยืมรถเข็นนำมาใช้เคลื่อนย้ายตัวในหวังซึ่งในจังหวะนั้นเนี่ยในหวังถูกยัดใส่ลงไปในลังพลาสติกขนาดใหญ่แล้วเอาขึ้นรถไปเก็บเอาไว้ที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นเวลา1คืนแล้วก็อย่างที่บอกก็วิดีโอคอลคุยกับเพื่อนของผู้เสียหายแถมยังข่มขู่ไม่ให้แจ้งตำรวจให้โอนเข้าบัญชีของนายกบที่เป็นคนไทยเนี่ยจำนวน2ครั้งครั้งแรก2ล้านครั้งที่2โอนเพิ่มอีก 900,000 แล้วก็ครั้งที่3โอนเข้าบัญชีของผู้หญิงที่ชื่อตาจำนวนอีก1ล้านรวมแล้วเนี่ยเกือบ4ล้านสุดท้ายก็ทำทีว่าจะมาปล่อยตัวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งจังหวะนี้เนี่ยตำรวจติดตามตัวได้เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เข้าจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเป็นชาวไทย1รายก็คือในกบนะครับนอกจากนั้นยังอนุมัติหมายจับผู้ก่อเหตุอีก4หมายมีในกายในโจในจูน
แล้วก็นางสาวตาที่เป็นปลายทางของบัญชีที่โอนมาทีนี้คนสำคัญก็คือนางสาวน้ำเพชรซึ่งเป็นแฟนสาวเนี่ยตรวจสอบประวัติเคยเป็นอดีตผู้สมัครนางงามเวทีชื่อดังตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับก็มีรายงานว่านางสาวน้ำเพชรเนี่ยคบหาดูใจกับนายกายหนึ่งในผู้ต้องหาที่คาดว่าเป็นหัวหน้าด้วยแสดงว่านางสาวน้ำเพชรนี่ก็เป็นคนสำคัญวิธีการอุ้มรีดผู้เสียหายนะครับคือเขาจับผู้เสียหายไปนอนลงในลังพลาสติกในลักษณะของการนอนตะแคงงอขาแล้วก็พาผู้เสียหายเดินทางไปยังหัวหินเปิดฝากล่องเอาไว้ให้หายใจได้แล้วก็แก้มัดเชือกออกถึงแม้ว่าจะมีอาการขัดขืนอยู่บ้างแต่ผู้เสียหายก็ยอมไปด้วยนะครับตลอดเวลาที่เดินทางตัวผู้เสียหายยังมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วไปอยู่ที่รีสอร์ทก็ไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายกันอีกลองฟังตำรวจเขาอธิบายครับบนกล่องผมเอาเชือกเอาอะไรออกหมดแล้วเปิดฝาไหมตอนที่อยู่ในรถเปิดฝาระหว่างทางเขาตื่นหรือยังเขาตื่นไหมก็ตื่นตลอดไม่ตื่นตลอดใช่ไหมเขาก็ยอมขึ้นรถเขาก็ยอมไปด้วยมัดเลยมัดเลยไม่มัดตอนขึ้นรถแกะออกหมดแล้วครับอ๋อตอนขึ้นรถแกะออกแกะมือออกให้นั่งเลยว่าอะไรไงออกจากกล่องอยู่ในกล่องแต่ในกล่องแต่ว่าไม่ได้มัดตอนนั้นเขาไม่ได้สู้เขาไม่ได้เลยหรอก็มีขัดขืนกันบ้างก็มีขัดขืนบ้างแล้วตอนอยู่ที่เห็นเนี่ยมีการมัดมือเขาหรือว่ามีทำอะไรเขาอีกไหมหรืออยู่ในกล่องเหมือนเดิมให้นอนบนเตียงครับให้นอนบนเตียงเขาข้าวหดน้ำเขาไหมครับเขากินอย่างดีเลยครับเขาบอกจะให้เรากี่บาทอันนี้ไม่ตอบได้คือผู้เสียหายรายนี้เขาเป็นผู้ต้องหาในคดีช่อโกง12ล้านหยวนหรือประมาณสัก60ล้านบาททางการจีนออกหมายจับไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นเป็นหมายแดงในอินเตอร์โพลทำให้เขาเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยที่ไม่มีประวัติหมายจับและขณะนี้ก็ได้กักตัวเอาไว้ที่ตม.เตรียมจะผลักดันออกนอกประเทศไปคือคนถูกจับเรียกค่าไทยก็มีแผล มีคดีจากเมืองจีนเหมือนกันไงคนที่จับก็เลยคาดว่าเขาคงไม่กล้าแจ้งความกับทางการไทยหรอกเนี่ยจะเป็นเหตุผลนึงที่เขาคิดใช่ไหมเขากล้าเรียกค่าไทยได้นั่นนะสิคะอีกคดีนึงค่ะเป็นอีกกรณีนึงเกิดขึ้นในห้วงเวลาใกล้เคียงกันไปเลยนะคะมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งแต่วันที่17นะคะโดยที่ผู้เสียหายชื่อว่านายหวงติ่งส้วนอายุ30ปีคนนี้สัญชาติจีนเขาเนี่ยถูกแก๊งหนึ่งคนจีนเนี่ยคุมตัวเอาไว้แล้วก็ไปอยู่ในโรงแรมเลยนะคะอยู่ในโรงแรมชาทรีมเรสซิเดนซ์สาทรค่ะแล้วก็บอกว่าคุณจะต้องจ่ายเงินค่าไทยเนี่ยล้านแปดนะผู้เสียหายก็เลยติดต่อขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเขาที่เป็นคนไทยแล้วคนไทยคนนี้ก็มาแจ้งตำรวจตำรวจก็เดินทางไปที่โรงแรมนะคะสามารถช่วยเหลือผู้เสียหายมาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ไปเจอผู้ต้องหา3คนอยู่ที่นั่นกำลังคุมตัวผู้เสียหายอยู่ค่ะหลังจากนั้นตำรวจก็ขยายผลดำเนินคดีไปได้คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยรายชื่อได้มา6คนประกอบไปด้วยนายเว่ยเหวินเถาสัญชาติจีนจับกุมได้นายเอกราชวงสุวรรณจับกุมได้นายสุรชัยเลี่ยมมณีจับกุมได้จับได้3ที่เหลืออีก3เนี่ยหลบหนีนะคะชื่อว่านางสาวเซี่ยวเหลยเป็นคนจีนนายหมิงสัญชาติจีนนายต้นสัญชาติไทย3คนนี้ยังจับไม่ได้เรื่องราวมันมาจากตรงนี้ค่ะตัวของผู้เสียหายเขาเล่าให้ฟังนะคะเขาบอกว่าตอนแรกเลยเนี่ยเขาไปยืมเงินจากนางสาวเซี่ยวเหลยล้าน8แล้วพอมาถึงวันเกิดเหตุนะคะก็นัดเจอกันเพื่อที่จะคุยกันเรื่องหนี้ปรากฏว่าตัวของนางสาวเซี่ยวเหลยพาตัวเขาขึ้นรถแล้วก็เอาตัวมาขังไว้ในห้องโรงแรมนี่แหละบังคับให้ใช้หนี้ทั้งหมดตัวเขาเองเขาเล่าว่าเขาเนี่ยจ่ายเงินไปแล้วยังขาดอีก 500,000 บาทก็เลยพิมพ์ข้อความขอความช่วยเหลือจากเพื่อนนะคะจนตำรวจเนี่ยตามมาช่วยเขาได้ทันนี่คืออีกหนึ่งกรณีที่เกิดขึ้นรวมแล้ว2กรณีตัวของบิ๊กโจ๊กค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่าทั้ง2เรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวจีนถูกอุ้มไปเรียกค่าไถ่ทั้งคู่เลยแล้วมันก็จะมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเยอะไปหมดเลยช่วงนี้เบื้องต้นก็เลยสั่งการให้ทั้ง2พื้นที่นะคะดำเนินการเร่งออกหมายจับแล้วก็รีบไปจับกุมตัวผู้ต้องหาให้เร็วที่สุดขยายผลไปถึงใครที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนำตัวมาดำเนินคดีค่ะติดตามเส้นทางการเงินเพื่อที่จะยึดแล้วก็อายัดเอามาคืนผู้เสียหายให้ได้ด้วยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งสามารถช่วยผู้เสียหายไว้ได้ด้วยคือที่บิ๊กโจ๊กตั้งข้อสังเกตได้มันเกิดขึ้นเยอะเนี่ยครับถ้าย้อนไปเดือนมีนาคมก็มีเหตุการณ์คล้ายๆกับแบบนี้ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนจีนสีเทาที่มาอยู่ในประเทศไทยอีก3เหตุการณ์ยกตัวอย่าง16มีนาคมหญิงชาวจีนวัย32ปีเนี่ยนะครับล่อลวง
คนชาติเดียวกันก็คือคนจีนด้วยกันเนี่ยไปกินอาหารร้านดังย่านเอกมัยปรากฏไปเจอกับชายชะกันดักรออยู่ฉุดขึ้นรถตู้มัดมือมัดเท้าปิดตาข่มขู่ทำร้ายร่างกายบังคับให้โอนเงินคริปโตนะประมาณสักคิดเป็นเงินไทยเนี่ยกว่า1ล้านบาทแล้ววันรุ่งขึ้นก็ยังบังคับให้ติดต่อแฟนหนุ่มโอนเงินให้อีกสุดท้ายก็ปล่อยตัวผู้หญิงคนนี้ย่านมีนบุรีแต่ว่าตำรวจมาสืบทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นชาวจีนทั้ง3คนนี้อยู่แถวๆพัทยาแล้วก็ไปพักอยู่ในอำเภออรัญญประเทศสุดท้ายก็จับกลุ่มได้ยกแก๊งในจังหวะที่เตรียมจะข้ามแดนหลบหนีไปกัมพูชาอีกเหตุการณ์นึง20มีนาคมคนร้ายบุกอุ้มภรรยาและพี่ชายนักธุรกิจชาวจีนในเมืองพัทยาข่มขู่เรียกค่าไทยประมาณสัก5ล้านบาทตำรวจก็จับกลุ่มได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิขณะที่แก๊งที่กระทําการเนี่ยเตรียมจะบินออกนอกประเทศนะครับหรือว่าคดีสะเทือนขวัญ29มีนาคม66ที่ผ่านมานี่เองกลุ่มคนร้ายชาวจีนวางแผนอุ้มฆ่ารีดทรัพย์ชาวจีนวัย22ปีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเนี่ยนะครับก็ถูกเพื่อนชายสัญชาติเดียวกัน3คนล่อลวงไปเที่ยวสถานบันเทิงโดยมีนางนกต่อเป็นหญิงชาวไทยวัย19ปีมีจุดประสงค์จะกระทำอนาจารเพราะว่าคนร้ายเนี่ยแอบหลงรักเหยื่อตั้งแต่อยู่ประเทศจีนนำตัวไปกักขังเรียกค่าไทยประมาณ2ล้าน5แสนบาทจากคนที่เป็นพ่อผู้หญิงคนนี้เมื่อไม่ได้เงินตามต้องการก็ทำร้ายจนเสียชีวิตนำศพไปทิ้งอำพรางในจังหวัดนนทบุรีตำรวจได้ประสานทางการจีนควบคุมตัวทั้ง3คนเอาไว้ได้แต่ว่าจะไปถูกดำเนินคดีและรับโทษในประเทศจีนนะส่วนคนไทยที่ร่วมขบวนการนี้ก็ถูกควบคุมตัวอยู่ในประเทศไทยดำเนินคดีไปแล้วนี่แหละค่ะลองดูสักหน่อยนะคะกับการตั้งคำถามว่าทำไมช่วงนี้คดีอุ้มรีดค่าไทยนี้ถึงเกิดขึ้นบ่อยแล้วมาเกิดขึ้นในไทยแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับคนจีนเกี่ยวข้องกับคนไทยอีกนะคะข้อมูลจากชุดสืบสวนนครบาลซึ่งคลี่คลายคดีเกี่ยวกับการจับกลุ่มตัวชาวจีนเรียกค่าไทยระยะหลังๆที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยนะคะแล้วบางกรณีคือเสียชีวิตก็มีนะไปพบข้อมูลที่น่าสนใจที่เป็นความเชื่อมโยงนะคะในลักษณะที่เรียกว่าขบวนการอาชญากรรมค่ะเล่าแบบนี้ดีกว่าคือต้นเหตุเนี่ยมาจากประเทศรอบๆบ้านไทยโดยเฉพาะกัมพูชาลาวเมียนมาคือเขาจะมีกลุ่มนายทุนจีนเทาเปิดธุรกิจผิดกฎหมายเยอะใช่ไหมคะโดยเฉพาะบ่อนการพนันสาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าการเปิดบ่อนการพนันเนี่ยไม่ผิดกฎหมายในประเทศพวกนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือปัญหายาเสพติดค้าของเถื่อนหลบหนีเข้าเมืองรวมไปถึงการค้ามนุษย์ด้วยกลุ่มมาเฟียจีนเหล่านี้ล่ะค่ะพอเมื่อเปิดธุรกิจแล้วเขาก็มาพักผ่อนที่ไทยบางกลุ่มก็มาขยายกิจการหรือว่ามาซื้อบ้านซื้อคอนโดเพื่อที่จะมาพำนักอาศัยส่งลูกส่งหลานมาเรียนหนังสือเพราะว่าไทยเนี่ยมีแฟซิลิตี้หรือว่าโลจิสติกที่ดีกว่าประเทศรอบบ้านไทยเยอะมากบางกลุ่มที่เขาเข้ามานะคะต้องการมาครอบครองทรัพย์สินเขาอยากจะขยายธุรกิจผิดกฎหมายในไทยเขาก็เข้ามาโดยการสวมบัตรประชาชนไทยแล้วข้อมูลล่าสุดที่พบนะคะเป็นการสวมชื่อคนคุกอ่ะคือสวมชื่อนักโทษนะคะที่อยู่ในเรือนจำที่โดนคดีชะกันเพราะว่าต้องรับโทษจำคุกระยะเวลานานๆก็เอาชื่อมาเลยการสวมบัตรประชาชนคนพวกนี้นะคะมันยากต่อการตรวจสอบเพราะว่าถ้าไปสวมบัตรประชาชนคนที่ตายไปแล้วเนี่ยอันนี้ตรวจสอบง่ายสมมุติว่านำเลขบัตรหรือว่าเอาชื่อเข้าระบบคอมพิวเตอร์ระบบแจ้งเตือนทันทีเลยบอกว่าบุคคลตามบัตรนี้เสียชีวิตไปแล้วนะสมมุติว่าเปลี่ยนวิธีมาใช้วิธีใหม่คือสวมบัตรคนคุกนักโทษตรวจสอบไม่เจอนะคะเพราะว่าการระบุสถานะว่าเป็นนักโทษเนี่ยอาจจะหมิ่นเหม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยตรงนี้ก็เลยกลายเป็นช่องโหว่ใหม่ให้แก๊งพวกนี้เนี่ยเข้ามาสวมบัตรประชาชนเอาข้อมูลนักโทษไปใช้แล้วกลุ่มที่ลักลอบเข้าประเทศแบบผิดกฎหมายแล้วก็ต้องการมีสัญชาติไทยมีบัตรประชาชนไทยก็มาซื้ออสังหาริมทรัพย์มาลงทุนธุรกิจตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกับแก๊งปลอมบัตรประชาชนเขาจะมีข้อมูลกลุ่มนายทุนจีนเทาอยู่ในมือเขาจะมีข้อมูลเครือข่ายเหล่านี้นะคะบางส่วนเนี่ยก็เอาข้อมูลไปขายให้แก๊งอุ้มรีดทรัพย์ชาวจีนซึ่งเป็นคนจีนด้วยกันเองหรือไม่ก็เป็นพวกคนมีสีก่อเหตุพวกนี้ล่ะค่ะแล้วเชื่อว่าพวกนี้จะไม่กล้าแจ้งความเพราะว่าธุรกิจมันเป็นสีเทาไงแล้วก็จะยอมจ่ายเงินแต่โดยดีด้วยทีนี้สังเกตไหมระยะหลังเนี่ยขบวนการอุ้มก็เริ่มลุกลามมาถึงคนไทยที่ต้องการเงินด้วยรวมทั้งชาวจีนที่จับกลุ่มกันเดินทางข้ามประเทศมาก่อเหตุหวังเงินเหมือนกันหรือบางกรณีก็จะมีเรื่องชู้สาวเข้ามาปะปนเข้ามาเกี่ยวข้องสาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะประเทศไทยเนี่ยเดินทางเข้าออกง่ายครับมีเที่ยวบินเยอะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมเมื่อเข้ามาแล้วหาที่พักง่ายเช่ารถได้ง่ายก็ก่อเหตุได้ไม่ยากก่อเหตุเสร็จปุ๊บวางแผนหลบหนีได้อย่างรวดเร็วอีกเนื่องจากไม่ค่อยมีระบบตรวจสอบติดตามชาวต่างชาติที่เข้าประเทศมา
เข้ามาแล้วไปพำนักที่ใดทำกิจกรรมอะไรในประเทศไทยบ้างบางส่วนก็แฝงตัวมาเป็นนักท่องเที่ยวบางส่วนแฝงตัวเข้ามาเป็นนักศึกษาแล้วก็ยังมีกระบวนการอุ้มบุญที่เชื่อมโยงกับนายทุนจีนเทาอีกระดมหาแม่ของเด็กเพื่อตั้งท้องให้กับคนจีนที่ต้องการมีลูกชายทำเป็นธุรกิจขนาดใหญ่อาจจะเชื่อมโยงกับกระบวนการค้ามนุษย์ด้วยโดยที่กลุ่มอาชญากรเหล่านี้ได้เชื่อมโยงกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊งปลอมบัตรแก๊งอุ้มบุญแก๊งนายทุนจีนเทารวมถึงคนไทยและเจ้าหน้าที่ไทยที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับบรรดาขบวนการเหล่านี้ด้วยน่ากลัวเนาะทุกอย่างเลยอ่ะขยับพาคุณผู้ชมนะคะมาติดตามโครงการดีๆกันบ้างค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาเปิดโครงการที่เรียกว่าสลากสรรสร้างเพื่อชุมชนปีที่5แล้วนะคะจัดต่อเนื่องมาตลอดค่ะแล้วโครงการสลากสรรสร้างเพื่อชุมชนเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อที่จะให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเกิดความเข้มแข็งแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการร่วมพัฒนาประเทศปีนี้นะคะคัดเลือกมา10ชุมชนเพื่อที่จะมาเข้าร่วมในโครงการติดตามได้จากรายละเอียดค่ะข่าว GLOสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยพันโทหนุนสรรสนาคมได้เปิดโครงการสลากสรรสร้างเพื่อชุมชนปีที่5ณบ้านสวนบางเตยโฮมสเตย์จังหวัดนครปฐมสำนักสลากกินแบ่งรัฐบาลมีวัตถุประสงค์หลักในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมโครงการสลากสรรสร้างเพื่อชุมชนนะครับเราเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2562ปีนี้เป็นปีที่5ก็จะคัดเลือกอีก10ชุมชนนะครับชุมชนที่เราคัดเลือกมาเนี่ยก็เป็นชุมชนที่มีมาตรฐานในขั้นต้นอยู่แล้วระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็จะต่อยอดขึ้นไปครับก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับลักษณะประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับก็เริ่มจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์เราเอาของดีของเราเนี่ยแหละนะครับเป็นอัตลักษณ์ชูแล้วก็ทำอัตลักษณ์เนี่ยให้เป็นที่รู้จักจะทำยังไงให้เป็นที่รู้จักมีความโดดเด่นโดยใช้อัตลักษณ์ของเราเป็นหลักคณะวิทยากรนะครับซึ่งมีความรู้ทั้งคุณวุฒิวัยวุฒิเนี่ยต่างๆในด้านต่างๆนะครับด้านแพ็กเกจจิ้งนะรูปลักษณ์กีบห่อนะครับการแพ็คต่างๆนะครับของสินค้านะด้านโภชนาการนะครับไม่ว่าจะเป็นการถนอมอาหารรวมทั้งถ้าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ก็ทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆเนี่ยสามารถตอบโจทย์ลูกค้าหรือตอบโจทย์คนผู้ใช้บริการสินค้านั้นๆได้ดีขึ้นนะโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าแต่ละชุมชนเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวที่โหเรียกว่าอันซีนไทยแลนด์ถ้าเราไม่เห็นเนี่ยไม่รู้กับตาว่าชุมชนแต่ละชุมชนมีอัตลักษณ์ที่น่าท่องเที่ยวโดดเด่นอย่างไรนะครับเราจะได้เห็นกันนะครับในอีกระยะเวลาประมาณ6เดือนข้างหน้านะครับติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.glo.or.th แอปพลิเคชัน GLO Lottery Official ทั้งระบบ iOS Android สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ที่call center 02-528-9999 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎร์เสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรมเติมข้อมูลให้กับเรื่องราวเมื่อสักครู่ที่เล่าให้ฟังกรณีในหวังถูกจับเรียกค่าไถ่ไปอยู่ที่หัวหินเนี่ยนะครับแล้วมีผู้หญิงคนสำคัญก็คือนางสาวน้ำเพชรเนี่ยล่าสุดก็จับได้แล้วคงจะค่อยๆขยายกระบวนการนี้ว่ามีที่มาที่ไปสำหรับการเรียกค่าไถ่อย่างไรนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมวราวิทย์คุณนรินทร์ลาไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ